ังชัดๆวิสัยทัศน์ที่1ของรุ่นแก้น้ำท่วมที่ไหนท่วมบ่อยให้หันไปเลี้ยงปลาแทนปลูกข้าวนักวิชาการชี้ทีมโฆษกงานไม่ดีปล่อยนายกโชว์แบบนี้ยิ่งซ้ำเติมประชาชนวิปฝ่ายค้านวางเกมชำแหละประยุทธ์วันนี้หลังชวนเคาะเวลาสักฟอก15ชั่วโมงครึ่งด้านประยุทธ์ยืนยันถวายสัตย์สมบูรณ์ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเพื่อไทยชี้ถ้ารัฐบาลไม่เปลี่ยนวิธีรักษาปัญหาปากท้องเตรียมจองวัดรอสวดได้เลยด้านพิชัยขยี้ซ้ำแม้เศรษฐกิจไทยจะไม่ถดถอยแต่รายได้คนไทยถดถอยสวัสดีครับสวัสดีครับเสิร์ฟอาหารสมอปูดเปิดมุมมองหลากหลายท้าทายสติปัญญานะครับกับคุณชูวัฒน์เรื่องสิริสุขคุณใบตองแห้งผมศศิพงศ์นะครับคุณผู้ชมอยู่กับ Wake Up Thailand ทาง Voice TV นะครับสวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามเราผ่านทาง Facebook Live YouTube แล้วก็ช่องทางปกตินะครับผ่านจานดาวเทียมช่อง51 49แล้วก็อีกหลากหลายช่องทางด้วยนี่นะครับนะฮะเดี๋ยวอะไรทวงนิดนึงที่โปรยผิดไม่ได้เป็นที่หนึ่งของรุ่นสักหน่อยอ้าวเหรอเออก็เห็นเขาแซวกันแบบนั้นน่ะเออเฉยไม่ใช่ที่หนึ่งของรุ่นเหรอที่หนึ่งของรุ่นที่หนึ่งของรุ่นเนี่ยจะรอเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นผมปฐบนะครับที่หนึ่งของรุ่นเนี่ยมักจะได้ทุนไปเรียนต่อไปเป็นอาจารย์ไปแล้วเออเหรออันนี้ที่เท่าไหร่อ่ะอ้าวไม่รู้ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เออเออแต่ส่วนใหญ่จะรอเนี่ยจะรอคือที่หนึ่งของรุ่นเนี่ยได้ทุนไปเรียนไปกลับมาก็เป็นอาจารย์บางทีก็ถ้าเลือกตามเหล่าในที่หนึ่งส่วนใหญ่ไปอยู่เหล่าปืนใหญ่พวกเรียนเก่งส่วนใหญ่ไปอยู่เหล่าปืนใหญ่ครับครับแล้วก็จะไม่ได้เป็นผบ.ทบ.พวกผบ.ทบ.มาจากทหารราบครับเพราะเป็นหน่วยที่ใหญ่ที่สุดแล้วคนที่เข้าเป็นผบ.ทบ.กันนี้ส่วนใหญ่ต้องมีคุณสมบัติยังไงนะไม่รู้แต่ว่าก็คือส่วนใหญ่ก็คือต้องเป็นทหารราบแหละแล้วก็ต้องขึ้นแบบนะขึ้นสายผบ.พลผบ.อะไรไม่ได้เกี่ยวกับคุณสมบัติว่าตลกหรือว่าไม่เกี่ยวเฮฮาอะไรเงี้ยนะ อ๋อที่หนึ่งของรุ่นจะเป็นนักวิชาการใช่แต่ว่าบางทีก็ที่หลุดๆมาก็มีอย่างเช่นบิ๊กแดงนี่ขนส่งครับนั่นคือไม่ใช่เราทหารราบแต่ว่าโอนมาเป็นทหารราบแล้วนักเรียนเตรียมทหารที่โอเคไม่ใช่ที่หนึ่งของรุ่นแล้วปูทางมาสู่การเป็นผบ.ทบ.แล้วเป็นนายกเนี่ยอันนี้เขาจัดอยู่ในพวกไหนพวกที่เฮ้ยอันนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวที่น้ำท่วมเราไปชวนเลี้ยงปลาคราวที่แล้วทำห้องเย็นจำไม่ได้เหรอจำได้เออนี่ผมแบบแค่หูฟังรุ่นก่อนจะทำห้องเย็นอ่ะเฮ้ยตกลงพูดจริงหรือเปล่าที่ไปแนะนำให้เลี้ยงปลาอีกแล้วแล้วก็เตรียมห้องเย็นอีกแล้วเนี่ยนะครับเลี้ยงจิ้งหรีดรอบก่อนก็มีเลี้ยงจิ้งหรีดโอ้ยมีมาหมดแล้วฮะหมามุ้ยมะนาวมะพร้าวลำไยส้มโอแตงโมชัยโยโหมีครบแล้วฮะนะฮะวันนี้กลายเป็นประเด็นนะครับที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากเลยนะครับว่าน้ำท่วมทีไรแนะนำให้เลี้ยงปลาทุกทีแบบนี้นี่นะครับท่านนายกไปพูดระหว่างการลงพื้นที่เมื่อวานนี้ที่พิษณุโลกแล้วก็ไปต่อที่สุโขทัยแต่ไปพูดเรื่องนี้เนี่ยเลี้ยงปลาเนี่ยที่สุโขทัยพี่ถึกก็ค่อยๆไล่เลี้ยงเนาะขอแนะนำพื้นที่ระน้ำท่วมมากให้ปรับเปลี่ยนอาชีพเช่นเลี้ยงปลาแทนทำนาปลูกข้าวขอให้ประชาชนดูข้อมูลจากรัฐบาลผ่านทางโทรศัพท์มือถือรัฐบาลจะแจกเงินอย่างเดียวไม่ได้จะเงินมากๆทำไม่ได้เพราะผิดกฎหมายนายกติดคุกไม่สงสารเหรอพอทำไปแล้วก็หนีคดีอ้าวเดี๋ยวนะสงสารคุณยิ่งลักษณ์เหรอฮะเนี่ยครับแจกเงินแบบจะเงินอะไรนะจำนำข้าวเหรอเออแหละฮะเออทำไม่ได้ครับเออผิดกฎหมายแต่ที่แจกบัตรคนจนนี่ไม่เป็นไรเออโทษทีนิดหนึ่งพี่ถึกเมื่อกี้พี่ถึกท้วงว่าที่หนึ่งของรุ่นไม่ใช่ขอเอารบออกนะฮะเอาแค่ชื่อพอครับเดี๋ยวมันจะคาดเคลื่อนเออนะก็คือแบบเนี้ยเสร็จแล้วบอกว่าโทษนะฮะชาวนาเขารู้ครับเลี้ยงปลาเนี่ยน้ำท่วมมาไปหมดครับครับใช่ป่ะใช่ครับเลี้ยงปลาน้ำท่วมมาก็ไปหมดมีคนออกมาท้วงใครจะบ้าน้ำท่วมแล้วเอาปลาไปปล่อยปรากฏน้ำมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นทั้งปีไงคือไอ้ที่จับปลาน้ำท่วมเนี่ยเขาจับมันคือมันปลาน้ำมันมาเองมันมาเองมันมาเองคือมันมาจากกระชังคนอื่นนั่นแหละมาจากบ่อคนอื่นไม่แล้วไอ้ต่อ
คือไอ้ปลาน้ำหลากนะมันเป็นธรรมชาติโบราณคือในโบราณเนี่ยยุคโบราณมันก็จะมีปลาน้ำหลากแต่ปัจจุบันเนี่ยปลาน้ำหลากโบราณมันก็ไม่มีแล้วเพราะไอ้ระบบการก่อสร้างที่เราพูดกันนะระบบการก่อสร้างสร้างถนนสร้างอะไรต่างๆผังเมืองอะไรที่ไม่ได้แบบก่อสร้างนู่นเต็มไปหมดเนี่ยมันไม่มีแล้วไอ้ปลาน้ำหลากเนี่ยก็ไม่มีแต่ว่าตรรกะของพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือตกลงคือเอาจริงใช่ไหมที่จะให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยเลี้ยงปลาด้วยการกักน้ำเอาไว้อย่างที่อยุธยาตอนนู้นเนี่ยเมื่อปีที่แล้วอันนั้นคือมันท่วมมากๆจนกระทั่งไม่รู้ทำอะไรตกคือนั่นคือเขาลุ่มต่ำแล้วเขาก็ทำบ่อปลาไปเลยอย่างนี้นะครับอย่างนั้นอย่างนั้นได้คือเขามันท่วมต่อเนื่องแต่มันไม่ได้ทำได้ทุกพื้นที่หรอกบางพื้นที่เนี่ยเพิ่งจะแล้งเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยแล้วตอนแล้งให้ทำยังไงคือผมย้อนไปฟังที่พลเอกประยุทธ์พูดที่สุโขทัยเนี่ยนะฮะที่เขาเฟซบุ๊กไลฟ์ผ่านไทยคู่ฟ้าเนี่ยนะฮะปรากฏว่าท่านนายกเนี่ยอ้างอิงไปถึงเหตุการณ์น้ำท่วมที่อยุธยาครับแล้วให้ชาวบ้านเนี่ยนะฮะเก็บกับน้ำเอาไว้พอเก็บน้ำเอาไว้เนี่ยเอาพันปลาไปปล่อยแล้วให้เตรียมตู้แช่เอาไว้ด้วยเหมือนกันนะฮะท่านก็เลยเอาไอเดียนี้เนี่ยทำคนพิษโลกคนโขทัยนะฮะว่าให้ทำแบบนี้อยุธยาเขาทำแบบนี้เหมือนกันตกลงแล้วเป็นวิสัยทัศน์จริงๆหรือว่าตอนนั้นไม่ฟังบ้างว่าคนอยุธยาเขาด่ากันขมแค่ไหนคือปล่อยให้เขาท่วมขังอยู่แบบอยุธยาย่านเนี้ยย่านอะไรนะที่แถวทางด้านวังน้อยอะไรเงี้ยหรอไม่ใช่ด้านฝั่งผมโทษทีเสนาฝั่งเสนาบางบานอะไรพวกนั้นบางบานเนี่ยเขาด่ากันขมน้ำท่วมก็เป็นหลายๆเดือนอ่ะแล้วเขาจนปัญญาจะไม่รู้ทำอะไรแล้วก็ต้องเลี้ยงปลาไงคือมันก็เลี้ยงปลาได้ไงเพียงแต่ว่าก็คือเขาไม่ได้พอใจสภาพอย่างนั้นครับคือที่ไหนมีปลาอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงหรอกที่ไหนทำเงินได้เนี่ยชาวบ้านเขาทำอยู่แล้วนายกไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องห่วงฮะนายกแค่ไปสนับสนุนลดปัจจัยการผลิตหรือว่าเงินทุนให้เขาเข้าถึงทุนได้เดี๋ยวเขาตรงไหนที่เขาคิดว่าเลี้ยงปลาได้ทำบ่อได้เขาทำอยู่แล้วแหละเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดของมนุษย์อยู่แล้วเรื่องนี้นายกไม่จำเป็นต้องพูดพอพูดไปแล้วก็มันพูดแบบเหมาๆอ่ะเอาแล้วพื้นที่แล้งทำยังไงพื้นที่แล้งก็ปลาทำไงอ่ะเข้าห้องเย็นเงี้ยปลาเล็กปลาใหญ่กับจับเข้าคือมันง่ายไปหมดอ่ะท่านพูดแบบคือบางทีไม่รู้สิก็อย่าพูดเลยเดี๋ยวจะแรงไปนะเอาฟังหน่อยละกันนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับวิสัยทัศน์กับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับเชิญครับเป็นการคาดการณ์ครับเราต้องมาดูที่ว่าพื้นที่ตรงไหนนะจะเก็บน้ำไว้ได้บางไม้ในโถนี้ก็เรียกว่าแก้มลิงไงรู้จักลิงใช่ไหมที่มันแก้ปโปะนะชิมกินกันปากแล้วมันเก็บไว้ข้างทางคุณแก้เนี่ยแหละคือสิ่งที่มันต้องมามีผลกระทบเราว่าเอ๊ะทำยังไงจะร่วมมือกันได้ไหมถ้ามาพื้นที่นี้มันท่วมอยู่แล้วท่วมแล้วท่วมอีกท่วมแล้วท่วมอีกมันท่วมไปแค่เก็บน้ำไปเลยแล้วทำปโปะเดี๋ยวเอาพันปลามาเหมือนที่12ทุ่งที่อยุธยาไงปลาล้นปลาเยอะมากปลาโตเร็ว4-5เดือนนี้ไม่ได้ทำนาเลยเอาน้ำเก็บไว้ทำประมงขึ้นบ้านเลี้ยงปลาลงไปปลาคู่ลงไปเดี๋ยวหาห้องเย็นหาอะไรมามันก็จะผลิตปลาที่ออกมาแล้วมันจะดีกว่าทำข้าวก็ได้นี่ถ้าเขาวางพื้นที่นะพื้นไหนทำได้ดีแล้วทำไปเถอะครับผมไม่ได้ว่าครับนะฮะเห็นไหมพูดจริงไม่อิงอ่อนพูดจริงเนี่ยพูดจริงยกตัวอย่างอยุธยาเลยครับโอ้โหก็ท่านหมายถึงว่าถ้าน้ำมันท่วมขังแบบเป็นปีอย่างนี้ก็ทำบ่อปลาไปเลยครับก็พูดแบบพูดเนี่ยพูดมันง่ายเชื่อเธอว่าชาวบ้านเขาคิดมาก่อนแล้วล่ะแต่จริงๆแล้วก็คือบอกว่าจะไปทำแก้มลิงให้เขาระบายน้ำซึ่งจริงๆมันก็พยายามจะทำมาตั้งนานแล้วแล้วถามว่าแล้วทำได้หรือเปล่าแล้วไอ้ตรงนั้นเนี่ยเขาจะเลี้ยงปลาอยู่ตลอดคล้ายๆกับว่าตลอดปีได้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้อีกใช่ไหมแล้วก็แบบจะไปส่งเสริมอาชีพแล้วก็คือพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่แบบว่ามันน้ำหลากน้ำหลากสุโขทัยนี่มันน้ำหลากมาจากไหนล่ะฮะคือแบบสมัยอยุธยาที่เราแบบลบพม่าแล้วเราก็ศึกษาเข้ามาเรียนประวัติศาสตร์ใช่ไหมน้ำหลากมาเนี่ยก็คือแบบปิดเมืองร้อนน้ำหลากท่วมพม่า คือมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนายกอาจจะมีภาพชีวิตผู้คนไม่เหมือนกับเราหรือเปล่าก็ไม่รู้คือนายกอาจจะคิดว่าเป็นแบบอยู่ในครัวเรือนอยู่ในชุมชนวันๆไม่ออกไปไหนแล้วก็ตกปลาจับปลาแล้วก็เวลาน้ำหลากก็เลี้ยงชีพกันไปชีวิตไม่ต้องไปทำมาหากินอะไรไม่ต้องไปส่งลูกเรียนมหาลัยไม่ต้องส่งลูกเรียนพัดอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่นายกไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนไปกว่านั้นนะตกลงท่านพูดจริงไม่ใช่ปล่อยมุก
ตลกไปใช่ไหมฮะคุณโสพลพรชอกชัยเลยตั้งคำถามว่าไอ้ที่ท่านนายกแนะนำแบบนี้เนี่ยนะฮะหนึ่งคือพื้นที่น้ำท่วมนั้นเนี่ยปีหนึ่งมันท่วมอยู่ไม่กี่วันนะไม่กี่เดือนนะฮะเดือน2เดือนเท่านั้นเองนะครับจะไปปล่อยให้เลี้ยงปลาได้ยังไงสองถ้าเฮโรทำการตามที่ท่านนายกแนะนำปลามันจะล้นตลาดแล้วจะเอาสินค้าไปขายใครสามที่นายกบอกว่าที่ยุทธยาเนี่ยฮะบางพื้นที่ทำได้เนื่องจากมันท่วมทุกปีท่วมนานหลายเดือนมันเป็นข้อยกเว้นครับจะเอากรณีนี้ไปใช้ที่อื่นไม่ได้สี่ในยามน้ำท่วมบ่อปลาทั้งหลายก็เสียหายมหาศาลเช่นกันครับเสริมไปนิดนึงว่าช่วยไปถามคนยุทธยาหน่อยว่าเขาพอใจป่ะเออคนยุทธยาบอกผ่าน Facebook Live บอกผ่าน YouTube หน่อยว่าเขาชอบเหรอกับไอเดียเขาชอบเหรอที่เขาต้องไปเลี้ยงปลานะคุณสุพลก็บอกว่านี่ท่านไม่เข้าใจเรื่อง market niche ครับ market niche ก็คือแบบเนี้ยนะฮะการแนะนำด้วยความเข้าใจผิดแบบนี้จะสร้างปัญหาหนึ่งกำลังใจประชาชนเนี่ยจะเสียหายเพราะเป็นการให้คำแนะนำผิดๆสองภาพพจน์นะนายกจะเสียหายเช่นกันแล้วก็บอกว่าทบทวนมาเลยฮะบอกว่าเมื่อปี58 8กรกฎาคมนายกแนะคนไทยอย่าโง่ครับปลูกพืชกำไรน้อยให้ไปปลูกพืชสมุนไพรสร้างรายได้แปรรูปหมามุ้ยราคาพุ่งกิโลละ 80,000 ครับพอมาปี59บอกให้ชาวสวนยางพาราปลูกสตรอเบอรี่และกล้วยหอมในสวนยางนายกไม่เข้าใจสินค้าที่เป็นมาร์เก็ตนิชสินค้าที่แตกต่างออกไปซึ่งเป็นสินค้าที่ลูกค้าสนใจเพื่อการเริ่มต้นที่จำนวนน้อยไม่มีคู่แข่งอื่นใช่ไหมก็คือแบบคล้ายๆว่าพอมันมีคู่แข่งปุ๊บราคามันก็ตกคนทำกันเยอะๆมันก็ตกอีกนะฮะก็ตกลงแล้วจริงๆแล้วคือโอเคมันไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาเวลาเกิดน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยมันหลายต่อหลายครั้งมากๆแล้วเนี่ยมันเลยมีคำถามว่าตกลงคือสกิลในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในมุมของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีแค่นี้จริงๆด้วยความเคารพเท่านั้นแหละฮะมีเท่านั้นแหละ คืออาจจะเราอาจจะพยายามจะมองโลกแบบเข้าข้างพลเอกประยุทธ์นะท่านอาจจะเลือกคนทำงานที่เก่งก็ได้เลือกคนสุนทรรัตน์คุณอัตมะคุณสมคิดเลือกอะไรมาก็ปล่อยเขาทำงานท่านก็อาจจะมีพรสวรรค์เรื่องเลือกคนเก่งแค่นั้นก็พอแล้วไม่ต้องเก่งทุกเรื่องเลือกเฉยๆพอเลือกคนเก่งมาเพราะตัวเองไม่รู้ก็เลยไปเลือกคนเองคนเก่งมาที่รู้มาทำอะไรอย่างนี้นะเก่งจริงหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องนึงนะก็ผู้บริหารทำหน้าที่แค่นั้นก็ได้รับการยกย่องสรรเสริญแล้วพอแล้วไม่ต้องรู้ทุกเรื่องฮะไม่ต้องรู้เรื่องปลาเรื่องน้ำเรื่องดินฟ้าต้องรู้ทุกเรื่องฮะนี่ท่านบอกว่ารัฐบาลทำมาแทบตาย5ปีแล้วพูดมาก็5ปีคนก็เกลียดผมว่าทำไมฟังไม่รู้เรื่องพูดเสียงดังบ้างพูดเร็วบ้างดุบ้างจริงๆมึงคนใจดีตอนเข้ามาก็คิดว่าคิดถูกหรือเปล่าแต่เมื่อเข้ามาแล้วเห็นแววตาประชาชนผมจะละทิ้งไม่ได้โอ้โดนสสสสอ๋องสสอ๋องที่เอาชนะหมอว่าลงมาได้เนี่ยนะครับที่ปฏิพัฒน์สันติธาดาที่พิษณุโลกบอกขออภัยชาวพิษณุโลกด้วยนะครับที่ยังเอานายกคนนี้ออกไม่สำเร็จแรงน้ำท่วมแฮชแท็กพิษณุโลกนะคุณส่วนคุณพิษณุคนคุณพัฒนาเมืองสุขบอกว่าเพื่อนผมบอกว่าน้ำท่วมลุงให้เลี้ยงปลาปล่อยลูกปลาตอนน้ำหลากแล้วพอปลาตัวจะไปตามจับเอาที่ไหนปลาไม่ใช่ควายนะครับจะได้ล่ามไม่ได้บัญญับบัญญังบ้างก็ดีครับเรื่องที่ไม่ประเทืองปัญญาสงสารกองเชียร์โอ้โดนอำแหลงเลยสรุปแล้วเนี่ยการลงพื้นที่น้ำท่วมของพลเอกประยุทธ์นะฮะที่พิษณุโลกสุโขทัยเนี่ยนะครับเราได้อะไรไม่ลงก็ได้คุณได้ซีนกินข้าวแล้วถือว่าจบกลับบ้านได้ได้ผัดกะเพราเออนะฮะหลายคนก็เลยแบบแหมอดคิดถึงนโยบายแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแผนน้ำของคุณยิ่งรักไม่ได้เนาะรู้สึกเสียดายจับจิตจับใจขึ้นมาเลยเนี่ยนะครับคุณไพโรจน์อิสระเสรีพงศ์ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยนะครับคุณไพโรจน์เนี่ยได้โพสต์ Facebook นะครับบอกว่าแหมเห็นน้ำท่วมน้ำแล้งแบบนี้เนี่ยนะครับเสียดายจริงๆเนาะคือถ้าสมัยรัฐบาลยิ่งรักตอนนั้นเดินหน้าแผนน้ำไปเนี่ยมันคงจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนาะครับคือยังไงก็ต้องลงทุนไหมเกี่ยวกับแผนจัดการน้ำโอเคบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับแผนจัดการน้ำสมัยคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งเอามาจากแผน25ลุ่มน้ำซึ่งเขาทำมานานแล้วครับแล้วก็มารวบรวมจนเป็นแผนใหญ่ทั้งประเทศบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยเพราะคิดว่า25ลุ่มน้ำมันมีวิธีการจัดการแบบอื่นอันนั้นก็ถกเถียงกันไปถามว่าจำเป็นต้องลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการน้ำหรือเปล่าผมว่าไม่มีใครเถียงละมั้งมันมีความจำเป็นแล้วแต่ไม่เข้าใจว่าที่ผ่านมารัฐบาลยังคิดว่าเรื่องน้ำมาน้ำหลากชาวบ้านก็ทนไปใช่ไหมฮะคนในเมืองกลัวท่วมก็ทำแก้มลิงไปพอทำแก้มลิงชาวบ้านคนที่เดือดร้อนก็คือคนที่มีปากเสียงน้อยที่นาก็ท่วมก็จ่ายไปชดเชยไร่ละพันสองพันแทน
แทนที่จะเอาไปทำข้าวได้เดิมไร่ละเป็นหมื่นอะไรเงี้ยก็เหลือแค่พันสองพันก็ให้ชาวบ้านเขาแบกรับไปคือทรัพยากรผลกระทบจากภัยพิบัติพวกนี้มันมีราคาที่คนได้คนเสียทั้งนั้นแหละและส่วนใหญ่คนในเมืองแบบเรานี่แหละได้พวกนั้นก็ไปอยู่ภายใต้แก้มลิงไปครับนะฮะพูดถึงสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะฮะหลายคนก็ไปขุดภาพการลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมของนายกรัฐมนตรีในสมัยเนี่ยสมัยนั้นที่คุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็พลเอกประยุทธ์เป็นผบ.ทบ.ปรากฏว่าโอ้โหภาพเนี่ยถูกขุดออกมาเยอะเลยนะฮะก็มีการเดินตามคุณยิ่งลักษณ์ลงพื้นที่ไปอะไรไปเนี่ยไม่มีภาพไม่ต้องหันดูไม่มีภาพหรอกนะฮะไปดูในโซเชียลเพราะคนเขาไปเอามาเต็มไปหมดเคยเห็นแล้วเคยเห็นแล้วคุณยิ่งลักษณ์ก็เดินลุยน้ำนะแล้วก็มีคนเดินตามนะฮะแบบไม่ต้องมีใครประคองไม่ต้องมีใครมาใส่รองเท้าให้ไม่ต้องมีใครแบบมาต้องแบบประคบประหงมเลยคุณยิ่งลักษณ์อายุน้อยบิ๊กตู่อายุเยอะกว่าเหรอเฮ้ยใช่ไงอายุตั้ง60กว่าแล้วต้องตากตำแหละไม่เหมือนตอนไปคุณยิ่งลักษณ์ตอนนั้นท่านชะกันอยู่50กว่าพี่ถือก็60กว่าไม่เห็นมีใครประคองมาจัดรายการเลยเฮ้ยเราไม่ต้องไปออกเดินลุยน้ำไงผมมีหน้าเป็นนายกสบายกว่านะเป็นนายกสบายกว่าลงครั้งเดียวครับตอนเป็นผบ.หูต้องตามคุณยิ่งลักษณ์ไปเยอะเหมือนกันนะนะฮะข้าวปลาอาหารนั่นนะครับก็แหมแบบเต็มที่เหมือนกันนะฮะระหว่างลงพื้นที่นี่นะครับทันทีที่เราเห็นพลเอกประยุทธ์ขึ้นเครื่องจากบน6ปุ๊บนะฮะสิ่งแรกที่มีการสื่อสารจากรัฐบาลคือข้าวกระเพรานะฮะที่พลเอกประยุทธ์ทานมือแรกระหว่างลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมโอ้โหโฆษกมาถ่ายเลยครับถ่ายโชว์แล้วก็ทำให้คนฮาจะมากกว่าปรากฏว่าแทนที่มันจะเรียกคะแนนนิยมเนี่ยมันทำให้กระแสตีกลับคือแหมแล้วก็คนก็เลยไปพูดถึงไอ้ตอนที่กินข้าวกล่องในรถใช่ป่ะเออใช่เออตอนนั้นกินผัดสะตอในรถใช่ใช่เอออันนี้ไปตรวจน้ำท่วมกินข้าวกะเพราอันนี้ก็ไปตรวจน้ำท่วมกินข้าวกะเพราคือใหญ่โชว์มากไอ้ของพันเนี้ยพอโชว์มากแล้วแบบ มันเป็นสิ่งธรรมดาสามัญแหละฮะคือหมายความว่านายกเนี่ยเป็นผบ.ทบ.ครับเป็นอะไรมาแล้วก็พยายามจะโชว์ว่าตัวเองติดดินอะไรเนี่ยมันไม่ดีครับคือแบบคล้ายๆว่ามันดูฝืนไปหน่อยเออมันดูฝืนไปหน่อยเราดูพยายามไปหน่อยครับปรากฏว่าพอโพสต์ภาพนี้ออกมานะฮะหลังจากที่ลงพื้นที่ไปในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับคนไม่ได้โฟกัสที่ข้าวกระเพราไข่ดาวนะฮะคนไปโฟกัสที่ภาชนะที่เอามาใส่คุณโอรันทินแบงค์เตียวคุณโอรันทินแบงค์เตียวอาจารย์รัศดรบุรพาเนี่ยเขาไปเม้นบอกว่าควรจะทบทวนเนื้อหาการสื่อสารใหม่ทำลายภาพลักษณ์มากกว่าเสียงปรบมือทั้งการใช้พลาสติกและการเอาสถานการณ์วิกฤตของชาวบ้านมาเป็นช่องทางขายภาพนายกแล้วก็แฮชแท็กมาเรียมไปด้วยนะครับคือแบบคล้ายๆว่าพูดถึงแบบว่ามันแบบไหน IP มาเรียมคล้ายๆกับว่าไหนคุณรณรงค์ลดถุงก๊อบแก๊บไงครับใช่ไหมเฮ้ยปรากฏว่าผมก็ยิ่งขำเข้าไปอีกที่ผมขำคือคุณอรุมนแกก็เลยเต้นแกรีบเต้นออกมาแก้ตัวครับโพสต์ Facebook แก้ตัวใหม่แก้ใหม่มาแต่ว่าท่านนายกเนี่ยหมูทอดห่อใบตองมาเลยท่านนายกก็เตือนหลังจากที่เมื่อวานนี้มีคนเอาข้าวกระเพราสั่งมาเสิร์ฟท่านบอกว่าถ้าไม่โอเคหรอกกับการใช้ภาชนะพลาสติกแล้วใช้ครั้งเดียวทิ้งเนี่ยก็ขออภัยด้วยที่ไม่ได้สื่อสารบอกให้ทุกท่านได้ทราบว่าความจริงแล้วหลังจากนายกเห็นข้าวกล่องในกล่องพลาสติกมาแล้วก็ได้มีการตักเตือนเจ้าหน้าที่ฮะไม่ต้องการให้มีการใช้ภาชนะแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งอีกนะฮะแล้วก็ตลอดทั้งวันนี้ก็ไม่มีภาชนะพลาสติกให้เห็นอีกเลยซึ่งต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่จัดภาชนะที่เหมาะสมรักโลกให้ด้วยความใส่ใจนะคะค่ะ มันขำมากกว่าคือตอนแรกก็ไปโพสอะไรนะคือข้าวผัดกะเพรานี่เข้าใจว่าซื้อเซเว่นนะกะว่าซีนี้คุณได้แน่ได้คะแนนไปโดนเผลอลืมคิดไปโดนว่าเอ้าไหนว่าจะลดพลาสติกเอ้าเอ้ยรีบแก้ใหม่โอ้นี่ยิ่งไปใหญ่เลยครับผมว่าคือมันเลยยิ่งฮาไปใหญ่เลยคือทำเฉยไปเถอะคุณนรมนนี่ต้องศึกษาเทคนิคการสื่อสารให้ดีๆนะต้องไปศึกษาเทคนิคเรื่องวิธีการสื่อสารใหม่แล้วคือพอสื่ออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยรอบแรกเนี่ยก็ฮาไปแล้วยังมาแก้รอบสองอีก คือมันยิ่งฮาเข้าไปใหญ่นะฮะเลยมีคนตั้งคำถามไงพี่ถึกคุณผู้ชมว่าตกลงแล้วเนี่ยบทบาทของทีมโฆษกรัฐบาลเนี่ยงานดีหรือเปล่านะฮะพอลงพื้นที่ไปปุ๊บสิ่งที่สื่อสารออกมากลายเป็นข้าวกระเพราแล้วโดนกระแสตีกลับนะฮะเลยกลายเป็นว่าประเด็นที่จะไปช่วยปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมันเลยกลายเป็นประเด็นรองไปใช่คือมันก็สะท้อนว่าทีมโฆษกเนี่ยขายของไม่ค่อยเป็นครับคือยังไงดี
ไม่อินอ่ะเวลาคุณไปลงน้ำท่วมเนี่ยคุณต้องอินกับชาวบ้านจริงๆแล้วคุณจะได้รู้ว่าคุณจะขายอะไรจะขายรองเท้าบูทว่าโอ้รองเท้าบูทคับเกินไปแล้วก็ว่ากันไปที่มันดูว่าอินกับเรื่องน้ำท่วมแต่นี่ไม่ใช่นี่เน้นว่านายกเรียบง่ายเขายังขายตัวนายกแทนที่จะขายผลงานนายกครับมันก็เลยพลาดกันไปใหญ่โป๊ะเลยนะฮะแต่ถ้าเปรียบเทียบคุณหญิงสุดารัตน์ลงพื้นที่เนี่ยนะฮะเราเห็นภาพชาวบ้านนะมาโอบกอดคุณหญิงสุดารัตน์ไปกอดให้กำลังใจอะไรกันแบบนี้มันเป็นความต่างเนาะอันนั้นอาจจะแบบบุ๊กธรรมดาไปแล้วคุณนฤมลเขาพยายามจะขายความแตกต่างนึกว่าหาเสียงนึกว่าแบบคือก็จริงๆคุณนฤมลก็คงคิดว่านายกคงเป็นเทวดาคือคุณนฤมลเขาไม่ใช่มืออาชีพทีมงานคุณหญิงเขาผ่านการเมืองมาเยอะแล้วเขาอยู่ในสนามการเมืองมาเยอะแล้วคุณนฤมลต้องไปศึกษาใหม่ว่าคุณจะเข้าสู่สนามการเมืองแล้วคุณจะเดินยังไงคืออันนี้ต้องปรึกษาพวกคุณสมศักดิ์เทพสุทินสามมิตรเขายังเก่งกว่าอีกฮะขอโทษทีนะฮะคือมันต้องมีด้านความจริงใจออกมาอันนี้มันดูมีอะไรบางตาโฆษกนฤมลอยู่หรือเปล่าอาจจะต้องถอดก่อนแล้วไม่แกมาจากแกไม่เคยลงแกไม่ได้อยู่ในสนามการเมืองมาผมว่าเป็นประเด็นนั้นครับนะฮะต้องคิดมุกไปดีๆหน่อยนะฮะต้องคิดงานให้ละเอียดกว่านี้ใช่ป่ะคือบางทีไม่ต้องคิดฮะพวกเนี้ยมันจะได้มาจากในพื้นที่เองครับคุณไปลงคุณไปสัมผัสชาวบ้านคุณไปรู้ความทุกข์ยากเขาเรื่องน้ำท่วมเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่าคุณจะขายอะไรนะฮะอ่ะถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันเนาะสำหรับน้ำท่วมสมัยแรกของรัฐบาลที่มีคุณนฤมลเป็นโฆษกรัฐบาลนะครับการสื่อสารนั้นต้องปรับปรุงก็สรุปว่าไปพิษณุโลกกับสุโขทัยคราวนี้คือเพื่อไปกินผัดกะเพราแล้วก็แก้เป็นข้าวห่อไปตองอะไรนะข้าวหมูทอดห่อไปตองเลยเป็นคำถามในเวกอัพโพลวันนี้เนี่ยนะครับว่าคุณผู้ชมเห็นข่าวพลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่น้ำท่วมพิษณุโลกสุโขทัยมุมไหนมากกว่ากันระหว่างกินข้าวกระเพรากับให้เลี้ยงปลาไม่มีเรื่องภาษานี้คุณปื้มมีเรื่องน้ำท่วมเรื่องไม่ถูกเลยนะภาษานี้คุณปื้มเด้อพยายามที่จะเดินมาล็อบบี้ว่าอย่าถามกวนประสาทมากมากๆนะฮะวันนี้มันก็เลยแบบไม่กวนประสาทนะฮะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุเออนะฮะคุณผู้ชมลองเลือกหน่อยนะครับถึงแม้ว่าจะฝืนใจยังไงก็ลองเลือกนะครับว่าเห็นมุมไหนมากกว่ากันพี่ถึกเห็นมุมไหนโอ้ยเห็นมุมท่านทำงานสิแหมผมบอกให้เลี้ยงปลาเนี่ย นะคุณผู้ชมเข้าไปที่แฟนเพจ Voice TV Wake Up Thailand นะครับแล้วก็เข้าไปโหวตกันได้แล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูกันเป็นระยะนี่นะครับนะฮะอ่ะคุณผู้ชมครับเรื่องของปัญหาน้ำท่วมนี่นะครับก็ได้ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าระหว่างการลงพื้นที่แหมก็อดพูดเรื่องการเมืองไม่ได้เนาะเอานิดๆหน่อยๆนะฮะโดยเฉพาะปมถวายสัตว์เนี่ยที่ยังคาใจท่านอยู่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันกับคนพิษณุโลกระหว่างการลงพื้นที่เนี่ยนะครับว่าการถวายสัตว์นั้นเห็นท้วงกันนักเหลือเกินอยากจะให้ไปตอบเหลือเกินเนี่ยนะฮะอยากจะให้นายกไปตอบนี่นะครับก็ยืนยันว่าถวายสัตว์นั้นมันไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญอะไรหรอกทำอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วครับก็ผมเข้าใจระบอบประชาธิปไตยซึ่งไม่มีผิดจากรัฐธรรมนูญเคยอ่านรัฐธรรมนูญกันไหมเถียงกันจังเรื่องไม่เป็นเรื่องผมก็ปฏิบัติตามทุกอย่างเพราะรัฐธรรมนูญเป็นของปวงชนชาวไทยแล้วใครลงพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบแล้วใช่ไหมปวงชนชาวไทยและพระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าอย่างไรมีปฐมบรมราชโองการว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนใช่ไหมมันสมบูรณ์แล้วผมถวายสัตว์สมบูรณ์แล้วสมบูรณ์ไหมไปบอกให้ผมหน่อยอะไรกันนักหนาไม่เข้าใจครับตกลงสมบูรณ์ไหมอ้างแบบขอโทษทีเถอะไม่สมควรเลยใช่คือเขาไม่ได้พูดถึงกระบวนการที่พระมหากษัตริย์มีพระบรมราชโองการแล้วมีพระราชดำรัสอะไรทั้งสิ้นเขาพูดถึงตอนที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยถวายสัตว์เนี่ยไม่ได้พูดตามมาตรา161ครับอันนั้นอ่ะคนฟังคนรู้คนเห็นกันหมดทุกอย่างมันก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ครบครับและยังบอกว่าสมบูรณ์ครับแล้วพูดอย่างนี้เนี่ยไม่บังควรพูดจริงๆเลยไม่วิจารณ์ต่อละเอาแค่นี้ไม่บังควรแต่ว่ามีคนตั้งคำถามครับธนวัญชัยบุญนาคเนี่ยนะฮะคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับพยายามที่จะบอกหลายๆคนว่าอย่าไปให้ความเห็นเรื่องนี้อย่าไปพูดพาดพิงเรื่องนี้เพราะว่ามันจะเป็นการไปชี้นำศาลนะฮะแต่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยดันไปพูดเรื่องนี้เสียเองระหว่างการลงพื้นที่นี่นะครับก็เลยถามกลับไปที่พลเอกประยุทธ์ว่าตกลงแล้วเนี่ยชี้นำศาลหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเอาล่ะนะครับเรื่องของการซักฟอกปมถวายสัตว์นะครับคุณผู้ชมต้องจับตาดูนะฮะอีกป
ประมาณ2สัปดาห์ก็คือวันพุธที่18กันยายนนี่นะครับคุณชวนหลีกภัยนะฮะเคาะเวลามาแล้วว่า15ชั่วโมงครึ่งนะฮะก็เริ่มตั้งแต่9โมงครึ่งไปจนเที่ยงคืนจนปิดสมัยการประชุมสภานี่นะครับวันนี้ทางวิปฝ่ายค้านนี่นะครับหลังจากที่เขาคุยกันนิดหน่อยเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนี่นะครับวันนี้เขาจะหารือกันอีกทีนึงแล้วก็วางเกมในการที่จะซักฟอกปมถวายสัตว์นี้เนี่ยนะครับว่าจะวางตัวบุคคลยังไงจะอะไรยังไงต่อไปด้วยเนี่ยนะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยนะครับทางฝ่ายค้านเนี่ยนะฮะเขาจะระวังเนื้อหาหลักๆเอาไว้ก็คือเรื่องของการถวายสัตว์ปฏิญาณตนไม่ครบแล้วก็เรื่องของการแถลงนโยบายที่ไม่แสดงที่มาของงบประมาณและไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาตินั่นเองนะครับอันนี้คือประเด็นหลักๆนะส่วนอื่นก็เป็นประเด็นรองๆไปลองฟังเสียงของคุณชวนหลีกภัยนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้ครับปกติวันพุธก็ประชุมบ่ายนะถึงเรื่องนี้ก็ต้องไม่เอาวาระอื่นเข้ามาถ้า18ก็วาระอันนี้ตั้งแต่เช้าไปถึง24นาฬิกาก็ประมาณเท่ากับ2วันนะผมคิดประมาณปกติก็ประมาณ9โมงครึ่งเพราะว่าเผื่อเวลาของสมาชิกเดินทางด้วยครับผมตอนนี้ข้อคุยร่องรองประธานเมื่อวานว่าให้ทุกฝ่ายพร้อมถ้าสมมุติเราประชุมสัปดาห์หน้า 11-12 แล้วไม่มีคนมาตอบอ้างว่าเขาแจ้งมาแล้วว่าเขาไม่พร้อมเราก็ถูกตำหนิว่าทำไมไปลงวันที่เขาไม่พร้อมเพราะฉะนั้นก็ร่วมกันทุกฝ่ายก็ดูวันว่าพอมีเวลาพอไหมก็คิดว่าถ้าสมมติเราประชุมเช้าแล้วก็เลิกตอนดึกก็สามารถทำได้ทันครับนะฮะผมก็รู้สึกว่า15ชั่วโมงครึ่งก็เหลือเฟือเพราะอะไรสองประเด็นนี้เพราะผมคิดว่าความรัฐบาลก็จะชัดเจนว่าทุกอย่างเนี่ยประชาชนก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่ามันไม่ได้พูดตามมาตรา161แต่รัฐบาลก็จะพูดเหมือนที่พลเอกประยุทธ์พูดเนี่ยครบแล้วมีอะไรครบแล้วแล้วทำไมให้ศาลตัดสินสิมาพูดทำไมแค่นี้แต่เขาพูดไปแล้วไงแล้วอย่างเงี้ยคือแล้วจะพูดอะไรกันคือถ้าดันทุลังแบบนี้ใช่ไหมฮะถ้าอยู่กันแบบดันทุลังอย่างนี้ก็คืออย่างนี้แหละก็คือก็ไม่มีความหมายอะไรฮะแต่ว่าฝ่ายค้านเขาก็อาจจะให้ลากให้เห็นความสำคัญว่าปฏิญาณถ้อยคำเหล่านั้นสำคัญอย่างไรเป็นที่มาและเป็นรากเหง้ามาจากรากเหง้าอะไรอย่างไรฝ่ายค้านคงจะอภิปรายกันแบบนั้นแหละผมคิดว่าอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยซึ่งสอนเรื่องนี้มาเรื่องจริงเรื่องพวกนี้เป็นเรื่อง101ของระบอบนะ ความเข้าใจพื้นฐานมากเกี่ยวกับอันนี้ก็คงจะต้องเลคเชอร์ให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะฝั่งรัฐบาลเนี่ยฟังมากพอสมควรครับนะฮะมีความเห็นจากคุณผู้ชมในนี้พี่ถึกนะฮะเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องบทบาทของทีมโฆษกใช่ไหมฮะคุณนฤมลเนี่ยนะครับคนดูเราผ่าน Facebook Live เสนอให้เอาคุณธนกรมางานประชาสัมพันธ์ต้องคุณธนกรกว่าคุณคงชนะนั่นก็ไปอีกแบบนึงผมก็ว่าไปอีกแบบนึงก็ยังไม่ได้ไม่โดนนั่นก็ไปอีกแบบนึงยังไม่โดนครับนะฮะเอาคุณผู้ชมเข้าไปโหวตโพกับเราได้นะครับถึงบางคนบอกว่าแหมวันนี้ขอไม่สะดวกแต่ว่าเข้าไปตอบก็ได้ช่วยหน่อยนะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวคุณผู้ชมอยู่กับ Wake Up Thailand ครับ Voice TV ครับสิงห์คอร์ปอเรชั่นด้วยข้อมูลที่ตกตะกอนเราเนี่ยไม่คาดหวังแล้วเราก็จะดูว่าเขาจะเป็นยังไงคมด้วยมุมมองที่ตกผลึกนี่คือภาวะที่มันจะสร้างขึ้นในช่วงต่อไปนี้ลึกหรือลับแค่ไหนที่นี่พร้อมไขความจริงการเมืองไทยใบตองแห้งออนแอร์ทุกวันจันทร์อังคารและพุธเวลา 20:30 นคิดเหมือนเราสิ่งที่คุณหาเสียงตอนเลือกตั้งหลักหรือคิดต่างคุณจะป่วนขนาดไหนถึงว่าแล้วเขาก็แถลงนโยบายได้นายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีเอกวรัญญูอมรปานและหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลร่วมเปิดพื้นที่สุมหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 20:30 นาทีวิเคราะห์ประเด็นร้อนทำไม
เรื่องนี้ไม่ถามคนร่างรัฐธรรมนูญนะวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์คอร์รัปชันเนี่ยมันเกิดจากความไม่โปร่งใสมันเกิดจากการที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองวิจารณ์อย่างเข้าใจเมื่อมันหาความจริงไม่ได้สังคมมันก็จะเอ็นอัพในการชี้กันไปชี้กันมาแบบนี้ Talking Thailand ทุกวันเวลา 18:30 น.จะปีกซ้ายหรือปีกขวาจะก้าวหน้าหรืออนุรักษ์จะฝักใฝ่ประชาธิปไตยหรือให้ใจอำนาจนิยมหาคำตอบทุกปมความขัดแย้งใน The Daily Dose โลกการเมืองทุกวันจันทร์ถึงศุกร์20:00 น.-20:30 น.ทาง Voice TV ตะกี้นี้เราคุยกันถึงเรื่องของศึกคักฟอกนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในวันพุธที่18เนี่ยนะครับ18 กันยายนนี้ฮะแต่ว่ามีรายงานเข้ามาล่าสุดนี้นะครับคุณผู้ชมส.ส.ฝ่ายค้านเขาเตรียมหารือกับประธานสภาขอขยับวันอภิปรายทั่วไปให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้ชนกับวันอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งจะวินิจฉัยกรณีที่มีการยื่นให้พิจารณาสถานะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ปรากฏว่าวันเดียวกันเลยบ่าย2โมงครับก็อันนี้ก็คือเดี๋ยวนะคืออาจจะต้องเลื่อนนะเผื่อเราอาจจะแค่กับว่าเฮ้ยกำลังอภิปรายพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วพอบ่าย2ศาลอ่านแล้วบอกว่าพลเอกประยุทธ์เป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วตกไม่มีคุณสมบัติเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามจะขนาดนั้นเลยเหรอเออมันจะเป็นไปได้เหรอพี่ถึกมโนป่ะเนี่ยไม่เออเราจะไปรู้ได้ไงเราก็สารวินิจฉัยได้2ทางไงอันนี้พี่ถึกกลัวว่าเขาจะหลุดจากนายกหรือกลัวว่าฝ่ายค้านจะไม่ได้อภิปรายก็คือนี่ฝ่ายค้านก็เลยแบบแหมก็เลยฝ่ายค้านก็เลยอ้าวเดี๋ยวนะก็เลยคือถ้าอย่างนี้เนี่ยก็คือถ้าสารเนี่ยมีคำสั่งและคำร้องไว้แล้วเนี่ยแล้วสารเพิ่งแจ้งมาวันนี้เนี่ยฮะว่านัดอ่านคำวินิจฉัยวันพุธบ่ายสองค้านก็คงไม่ได้คิดว่าอะไรอ่ะแน่นอนละมันก็มี2ทางแหละทีนี้ก็กลัวว่าเดี๋ยวพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะเป็นจะเลี่ยงหากจะเลี่ยงไม่มาอ๋อจะไปฟังคำวินิจฉัยศาลเหรอวินิจฉัยของศาลไม่จำเป็นเลยเดี๋ยวเนี่ยก็คือแบบคุณหมอชลน่านก็บอกว่าเราก็เลยวิตกกังวลว่านะฮะเดี๋ยวว่ามันพอมันตรงกันเนี่ยพลเอกประยุทธ์อาจจะอ้างแล้วก็หลีกเลี่ยงกันมาชี้แจงแล้วมาตอบคำถามสภาจึงขอชี้แจงให้สื่อมวลชนทราบว่าความเห็นของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยการอ่านวินิจฉัยของศาลจะเริ่มขึ้นในเวลาบ่ายสองใช้เวลาอ่านไม่น่าจะเกิน2ชั่วโมงนะแต่ว่าเราเนี่ยประชุมสภาตั้งแต่ 9:30 นถึง 18:00 นจึงมีเวลาพอที่พลเอกประยุทธ์จะมาตอบแล้วจริงๆก็คือแบบถ้าจะมาตอบก็ถ้าพลเอกประยุทธ์เลี่ยงก็จะเป็นการไม่ให้ความสำคัญต่อสภาและเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นคุณชวลิตวิเชียรสุดก็บอกว่าก็จะขอหารือกับคุณชวนเพื่อเลื่อนวันอภิปรายเร็วขึ้นเนื่องจากวันที่19เป็นวันปิดเพราะฉะนั้น17น่าจะเหมาะสมครับแต่ว่าคุณสุทินก็บอกว่าจริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยคล้ายๆกับว่ากำลังหลบเลี่ยงคือเหมือนกับว่าคุณสุทินบอกว่า18เนี่ยนายกไม่ไปฟังก็ได้เพราะว่านายกอาจจะไม่ต้องไปฟังก็ได้ใช่ไหมคือเรื่องนี้เราก็ไม่เคยเห็นจำเลยที่ต้องไปฟังศาลรัฐธรรมนูญคือมันไม่ใช่แบบศาลอาญาไม่ใช่ศาลฎีกาสั่งเอาเข้าคุกใช่ไหมที่คุณจะต้องไปยืนหน้าศาลเนี่ยอันนี้คือแบบแค่วินิจฉัยเนี่ยคุณไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ไงครับทีนี้ก็คือก็บอกว่าดูเหมือนในท่าทีนายกเนี่ยจะไปฟังครับขอให้นายชวนทบทวนวันอภิปรายอีกครั้งเพื่อไม่เสียการใดการหนึ่งงั้นขยับมาเป็นวันที่17ได้ไหมล่ะเออนี่เดี๋ยวรอดูประเด็นก็คืออันเนี้ยคือความจริงอ่ะโดยปกติเรื่องแบบนี้ไม่ต้องไปฮะไม่ต้องไปก็ได้ไม่ต้องไปครับฝ่ายนายกไม่ต้องไปครับแค่นั่งรอฟังที่ทำเนียบนั่นแหละครับนะก็คือแบบแต่ว่าอาจจะอ้างแล้วเลยไม่ตอบหรือเปล่าทีนี้ฝ่ายค้านก็กังวลเนี่ยเป็นแผนซ้อนแผนนี้เหรอคะไม่ใช่ไม่คือศาลในรัฐปกติศาลเนี่ยเขานัดวันนั้นพอดีครับจริงๆศาลเขาบอกก่อนที่จะกำหนดวันละเขาบอกอยู่แล้วว่าเป็นไปได้ว่าจะ18ว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็น18แต่ว่าศาลเพิ่งยืนยันศาลเพิ่งยืนยันอันนี้ศาลบอกมาก่อนแล้วใช่ผมจำข่าวได้ว่าศาลเคยบอกว่าอาจจะเป็น18ประชุมสัปดาห์ก่อนเนี่ยศาลบอกแล้วทีนี้พอฝ่ายสภาเนี่ยมาหารือกันแล้วก็มาลงวันนั้นพอดีก็คือแบบอาจจะลืมคิดไปว่ามันเป็นวันที่18วันที่ศาลจะแต่ว่าคุณชวนบอกว่าคุณเทวันเนี่ยเสนอมาวันที่16 17นะแต่ว่าคุณชวนบอกว่าไม่อยากให้ไปซ้อนกับวันการประชุมสภาปกติ
คุณชวนก็เลยบอกว่าเป็น18ละกันอะไรอย่างเงี้ย18ให้วันอะไร18วันพุธนะฮะทีนี้17เป็นวันประชุมครม.ครม.อาจจะเลื่อนก็ได้ก็ได้16ประชุมสว.ไงไปติดสภาติดประชุมสว.ใช่ก็ดูวันแล้วเขาเหลือ18จริงมันได้ตั้งแต่11แล้วแหละแต่ว่ารัฐบาลเขาไม่พร้อมเขาจะพร้อม18ถ้าพร้อม18ก็ไม่เป็นไรฮะฝ่ายค้านก็พิปรายจนถึงบ่าย2แล้วก็จบเพราะว่าพลเอกประยุทธ์หลุดเฮ้ยงั้นเลยเหรอรวบรัดไปเปล่านะไม่น่าจะเบอร์นั้นนะเฮ้ยไม่เราคาดเดาสารรัฐมนูลไม่ได้แต่ว่าหมายถึงว่าเราก็แบบหมายถึงว่าอย่าไปพูดก่อนเขาจะว่าแบบชี้นำว่าสารอะไรก็ชี้นำสารแต่หมายถึงว่าชี้นำสารแต่ว่าหมายถึงว่านอกจากโดนวิจารณ์สารแล้วยังโดนชี้นำสารอีกแต่ว่าหมายถึงว่าก็คือว่ามันก็คงแบบคนก็คงเผื่อใจว่าน่าจะไม่นะเพราะว่าทุกองค์กรก่อนหน้านี้กกต.ผู้ตรวจก็ไม่คิดว่าท่านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไงอะไรก็คือแบบคนไปคิดอย่างนั้นไงความคิดคนมันคือแบบหลายองค์กรก็บอกว่าท่านไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ดูจากสัมภาษณ์ฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์3คนเนี่ยไม่มีใครเก่งว่าท่านจะหลุดเลยฝ่ายค้านไม่ได้คิดว่าท่านจะหลุดฝ่ายค้านกลัวว่าจะใช้เหตุผลเลี่ยงกลัวแต่อ้างว่าไม่มาสภาฝ่ายค้านไม่ได้คิดว่าท่านจะหลุดเลยฝ่ายค้านคิดแต่ว่าท่านจะอ้างไม่มาสภานะฮะคือแบบเนี้ยคุณสุทินก็บอกเนี่ยชอบอ้างแบบเนี้ยคุณรัศดรก็พูดเนี่ยแบบเนี่ยคุณรัศดรเอี่ยมสะอาดโฆษกเพื่ออะไรก็บอกเนี่ยคือชอบเล่น IO อ่ะคล้ายๆกับว่าที่แบบถวายสัตว์เนี่ยครับเนี่ยก็เราจะอภิปรายถวายสัตว์เนี่ยเราต้องแก้น้ำท่วมก่อนเนี่ยอย่างที่ว่าแหละครับจะแก้รัฐนูนเราก็ต้องแก้เศรษฐกิจก่อนอะไรเงี้ยคือเล่น IO อ่ะตอนเนี้ยเค้าก็เลยกลัวว่านี่ไงเดี๋ยวเล่น IO อีกอ่ะต้องไปฟังสารรัฐนูนคุณนี่ใช้อีกในแบบนี้อะไรคือเล่น IO เพื่อเลี่ยงไปหมดอ่ะโหแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวาระไวเป็นวันสุดท้ายของการสมัยประชุมแล้วนายกก็วันนั้นโผล่มาวันนั้นปรากฏว่าเลี่ยงไม่ตอบอีกนี่ไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะเฮ้ยแต่มีความเป็นไปได้ปะล่ะเป็นเหตุเป็นผลได้ปะเขาก็จะอ้างเหตุผลนี้ก็จะไม่ตอบแล้วจะทำไมอ่ะเขาบอกว่าเขายังไม่ตอบเดี๋ยวเขารอดูก่อนนะว่าตกลงสถานะโอเคตกเก้าอี้เปล่าไงฮะเดี๋ยวเผื่อศาลบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วตกเก้าอี้แต่ว่าคุณชนะก็ตีกันแล้วไงตีกันไปแล้วว่าอ่ะโอเคศาลอภิศาลวินิจฉัยจบเนี่ยก็บ่ายๆเองงานมันยังลากไปถึงเที่ยงคืนก็ต้องมาฟังแล้วกันมาตอบแล้วกันฮะวันนั้นก็เดี๋ยวต้องไปทำกะเพรากินอะไรอย่างงี้เปล่าหรืออะไรต้องไปดูบ่อปลาอะไรอย่างงี้ป่ะคือเดี๋ยวก็จะมีเหตุผลอีกหรือเปล่าแต่ชี้ให้ตกเก้าอี้ไปเนาะจะได้ไม่ต้องมาตอบอึดอัดใจคือฝ่ายค้านชอบนะจริงๆที่ทำให้นายกคนนี้ต้องอยู่ต่อนะครับประชาชนที่เขาเจอน้ำท่วมก็จะได้สบายใจไงเนาะเห็นนายกบ่นเหลือเกินว่าเนี่ยทุกข์ใจมากเลยเนี่ยเห็นไม่ได้อยากอยู่เลยเนี่ยเห็นใจประชาชนเห็นแววตาประชาชนแล้วสงสารอยากต้องอยู่ต่อคิดจนตาบวมคิดจนตาบวมไม่ได้อยากจะเข้ามาสู่อำนาจไม่ได้จะมามีอำนาจอะไรเนี่ยทุกข์ใจอย่างมากเห็นคนเจอน้ำท่วมแบบนี้นะฮะไม่ถามประชาชนบ้างรอเห็นพลเอกประยุทธ์ทุกข์ไหมแล้วเดี๋ยวไอ้คิดจนตาบวมนี้เขาร้องไห้อะร้องไห้จริงอ่ะจริงร้องไห้สงสารประชาชนเหรอคิดจนตาบวมเนี่ยผมมันเป็นอาการคิดจนตาบวมที่ผมนึกไม่ออกมันเป็นยังไงไม่เคยเห็นเป็นสำนวนใหม่สำนวนใหม่เห็นไหมนี่คือแบบคิดสำนวนเก่งครับนะฮะเราพูดถึงเรื่องของปัญหาน้ำท่วมนะฮะมันก็ผูกโยงมาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาปากท้องนะครับซึ่งเอาล่ะนะฮะปัญหาตอนนี้เนี่ยนะครับตกลงแล้วยังถกเถียงกันไม่จบนะว่าตกลงเศรษฐกิจไทยเนี่ยดีหรือไม่ดีถดถอยหรือไม่ถดถอยอย่างไรนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาไปสรุป5สัญญาณวิกฤตเศรษฐกิจมาเลยเนี่ยนะฮะว่าสถานการณ์นั้นเป็นอย่างไรและถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงวิธีการในการแก้ไขปัญหาบอกจอมสารวัตรเลยนะฮะคุณพัฒนาเมืองสุขนะครับเป็นคนที่ออกมาสรุปก็พูดถึง5สัญญาณใช่ไหมฮะ5สัญญาณวิกฤตเศรษฐกิจนะครับก็คือหนี้ครัวเรือนที่สูงถึง 12.98 ล้านล้านบาทหรือสูงเท่ากับ 78.7 ของ GDP กำลังซื้อในประเทศหดตัวจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ติดลบ 9.1% ของ GDP นะฮะติดลบ 9.1% ของปีที่แล้วครับแล้วก็2นะฮะกำลังซื้อในประเทศหดตัวดูจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่อันนี้2นะฮะ3อัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง4อัตราความเหลื่อมล้ำของไทยสูงที่สุดในโลกและ5รัฐบาลจัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าประมาณการมาตลอด5ปีแต่ทำให้คนสิ้นหวังคือรัฐบาลได้ใช้ทั้งเงินและทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วไม่ว่าจะเป็นกู้เงินมาชดเชยแถมยังสั่งให้อปท.เอาเงินสะสมที่มี600ล้านบาทออกมาใช้ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ทำถึงขั้นแจกเงินแล้วแต่สถานการณ์ก็ไม่ดีขึ้น
คลาบเปรียบเป็นการรักษาพยาบาลก็คือยาที่ให้ไปไม่เป็นผลหากไม่เปลี่ยนวิธีรักษาหรือเปลี่ยนหมอก็จองวัดรอสวดคือปัญหาภายนอกก็ซ้ำเติมไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าเศรษฐกิจโลกหดตัวภัยแล้งน้ำท่วมนอกจากต้องไปดูแลประชาชนแล้วเนี่ยก็คือแบบต้องใช้งบประมาณดูแลประชาชนคือกำลังผลิตเกษตรกรที่ยากจนอยู่แล้วก็ต้องลำบากมากขึ้นครับคุณธนาเนี่ยยังเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยคือรับดีครั้งเนี่ยคุณอุตมะยอมรับเองว่าผลงานรัฐบาลไม่คืบทำไม่ได้เต็มที่เพราะพรรครัฐบาลมากทั้งผสมนโยบายนะสุดท้ายเยเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับยอมรับเถอะว่าปัญหาของประเทศโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจนะฮะเกินกำลังสติปัญญาของท่านที่จะแก้ไขแล้วผลงานที่ผ่านมา5ปีคือหลักฐานครับหากรักชาติอย่างที่ปากพูดก็ควรถอยยอมให้ประชาชนได้เลือกคนเก่งเข้ามาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองคุณธนาที่ปัดจัดเนาะนะฮะเอาตั้งแต่เรื่องให้เลี้ยงปลาละคือจริงๆแล้วเนี่ยนะโอ้โหคือคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดก็พูดอย่างนี้นะฮะก็คล้ายๆกับว่าก็ย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยไอโอเรื่องเศรษฐกิจรัฐมนูลแบบคล้ายๆว่ามันไม่เกี่ยวกันเพราะว่าจริงๆรัฐมนูลเนี่ยมันก็เป็นปัญหาว่าเฮ้ยถ้าคุณแบบคล้ายๆว่าถ้าคุณมีสว250คนมาช่วยโหวตพลเอกประยุทธ์มีสูตรคำนวณส.ส.พิสดารอะไรเนี่ยแล้วก็มันทำให้แบบรัฐบาลมันก็ไม่ได้เป็นไปตามเสียงลงของประชาชนแล้วมันก็อาจจะได้แบบทำให้ไม่ได้รัฐบาลที่แบบมีประสิทธิภาพไงแล้วคนก็จะหมดกำลังใจในการเลือกตั้งครั้งต่อไปมันจะยิ่งหมดกำลังใจนะมันจะยิ่งรู้สึกว่ายิ่งปล่อยไปตามชะตาวิถีแบบชะตากรรมแบบเนี้ย คือมันจะไม่มีแบบความอยากได้รัฐบาลที่เก่งที่ดีที่อะไรเนี่ยมันจะไม่มีละมันจะทนอยู่อย่างเงี้ยมันจะยิ่งแบบเศรษฐกิจมันจะยิ่งไปเรื่อยๆครับนะฮะคือมองในมุมเดียวกับพรรคเพื่อไทยนะครับคุณสมพลพรโชคชัยเมื่อวานนี้นะฮะคุณชวัฒน์ที่วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจนะฮะโดยเฉพาะสิ่งที่คุณสมคิดออกมายืนยันว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันก็ยังดูดีอยู่นะฮะไม่ถดถอยคุณสมพลเลยบอกว่ามันเป็นภาวะเหมือนอะไรนะมันตกหลุมอากาศอะไรสักอย่างนึงก่อนที่มันจะแสดงอาการที่ชัดเจนแบบนี้นะฮะแต่ว่าอีกมุมหนึ่งพี่ถึกอยากจะให้ดูเมื่อเช้านี่คุณปื้มเดินหาผมแต่เช้าเรียกบอกว่ายูดูนี่นะฮะเศรษฐกิจไทยแกร่งยุทธไทยยันแค่ชะลอไม่ถดถอยไร้ปัญหาวิกฤตคืออันเนี้ยแล้วจะเถียงกันเออผมเห็นใครนะโพสต์แบบมีพวกที่ประเภทแบบพวกปิดเมืองพวกอะไรต่างๆเขาไปเถียงกับแท็กซี่แล้วยืนยันว่าเศรษฐกิจไทยยังดีอยู่พวกฝ่ายเขาเนี่ยไปเชียร์กันกระหึ่มเลยเออคือพูดแบบคุณวิระไทยก็พูดได้ครับพูดได้ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะฮะแบบว่ามันเป็นแค่ระยะสั้นแค่ชะลอตัวแต่ไม่มีปัจจัยวิกฤตใช่ไหม GDP ยังโต 3% บวกลบอะไรเงี้ยคือแล้วก็แบบว่ามันแต่ว่ามันยังมีปัญหาโครงสร้างอะไรต่างๆคือเศรษฐกิจเนี่ยเศรษฐกิจเปิดจึงกระทบไปด้วยภาคส่งออกแล้วผลกระทบต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปีตัวเลขยังไม่ชัดเจนหนักแต่สรุปแล้วเนี่ยปัญหามันเกิดจาก3ประเด็นครับแต่รัฐพยายามแก้ปัญหาดุลการค้ากับจีนการต่อสู้ขยายไปสู่สงครามเทคโนโลยีปัจจัยการเมืองภายในของสหรัฐผสมด้วยในสงครามการค้าแต่เชิงโครงสร้างสื่อไทยมหาภาคไทยยังใช้ได้เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคนะแล้วเราไม่ได้พึ่งพาเงินตราต่างประเทศเรามีทุนสำรองค่อนข้างสูงอะไรหนักนี่แล้วเราไม่ได้เหมือนปี40เรายังไม่ได้เป็นเหมือนปี40ที่มันมีวิกฤตสถาบันการเงินผมบอกว่าใช่เลยคุณนายไทยพูดถูกหมดครับแต่เศรษฐกิจอันเนี้ยมันไม่ได้พังโครมแบบปี40เราไม่ได้พังโครมแบบปี40ไม่มีไม่ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่มันไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็อย่างที่เขาพูดกันสมัยนักวิชาการพูดมา 2-3 ปีคือแบบอะไรอ่ะไอ้ที่กบต้มมันเป็นแบบนั้นค่อยๆตายโดยไม่รู้ตัวมันไม่ได้มันไม่ได้แบบมันไม่ได้ตูมเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ระเบิดแต่มันจะค่อยๆไปอย่างเงี้ยครับซึ่งมันแล้วมันมองไม่เห็นทางแก้ไงครับนะฮะมันค่อยๆไปอย่างเงี้ยแล้วมันจะแบบว่าคุณก็จะยังอ้างนู่นอ้างนี่คุณยังอ้างอะไรได้เยอะเลยเฮ้ยเดี๋ยวต่างชาติมาลงทุนเดี๋ยวอะไรเนี่ยคือคุณขายไปได้เรื่อยๆแหละคุณขายฝันไปเรื่อยๆแต่คุณก็จะอยู่อย่างนี้เหมือนคุณดูตลาดหุ้นเดี๋ยววันนี้ก็มีข่าวดีก็ขึ้นเดี๋ยววันนี้ก็มีข่าวร้ายก็ลบแต่มันก็จะอยู่อย่างเงี้ยก็อยู่แค่นี้เดี๋ยวก็แบบไอ้ที่ฝันกันตั้งสองปีที่แล้วเดี๋ยว1,900-1,800ละนี่ก็1,600 กว่าก็อยู่กันอยู่แค่นี้คือคุณจะอยู่แบบนี้ตลอดไปอ่ะในมุมค่อยๆลงมาในจักรวาลของคุณวีระไทยเนี่ยบอกว่าเศรษฐกิจแค่ชะลอตัวไม่ได้ถดถอยแต่คุณโสพลและพรรคเพื่อไทยบอกว่าเศรษฐกิจมันถดถอยดูจากเงินในกระเป๋าสิคือพอเถียงกันพอฝ่ายค้านหรือฝ่ายที่รู้สึกว่าเศรษฐกิจไม่ดีซึ่ง
คนทั่วไปก็รู้สึกไม่ดีพอไปใช้คำว่าถดถอยเนี่ยมันเปิดช่องให้เทคโนแครตพวกนี้ออกมาโต้เพราะคำว่าถดถอยมันเป็นศัพท์เทคนิคซึ่งหมายถึง recession ซึ่งแปลว่าคุณจะต้องมีเศรษฐกิจติดลบ2ไตรมาสติดต่อไอ้2ปีติดต่อกันหรือ2ไตรมาสติดต่อกันมันถึงจะเข้าข่ายเรื่องถดถอยมันกลายเป็นศัพท์เทคนิคเขาก็เอาศัพท์เทคนิคมาเถียงซึ่งพอเถียงอย่างนี้ก็ใช่เพราะว่ามันยังไม่ได้ติดลบ2ไตร2 recession ติดต่อกันเพราะนั้นถามว่าแต่สำหรับชาวบ้านเวลาพูดเนี่ยมันถดถอยไหมถดถอยสิครับชีวิตฉันก็ต้องถดถอยเดิมเอาลูกเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติได้ตอนนี้ไม่ใช่แล้วไปเรียนโรงเรียนเอกชน อะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันชีวิตมันถดถอยหมดรายได้เดิมเคยมีเท่าไหร่ตอนนี้รายได้หายไป 35% อย่างงี้หรืออะไรเงี้ยมันทุกอย่างมันดูถดถอยไปหมดสภาพการค้าขายค่าเช่ากับเพิ่มขึ้นรายได้กับลดลงสำหรับชาวบ้านแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายก็สูงเขาใช้คำว่าอะไรล่ะค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นครับสำหรับชาวบ้านเขาก็ต้องใช้คำว่าถดถอยอ่ะคือสำหรับคนที่มันทำงานเนี่ยเอาคนทำงานพนักงานต่างๆเนี่ยคนที่ทำงานกินเงินเดือนมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายก็แล้วแต่แล้วคุณรู้สึกเปล่าว่ารายได้มันเพิ่มมันแทบไม่เพิ่มหรือว่าบางคนแบบถ้าเป็นแบบทำธุรกิจรายได้มันก็ลดลงครับแต่ว่าไอ้ค่าใช้จ่ายค่าของชีพมันสูงขึ้นแล้วภาวะอย่างเงี้ยมันเป็นมาเรื่อยๆมันเป็นมาตลอดแล้วมันก็ไม่ได้ดูแนวโน้มว่ามันจะดีขึ้นแล้วคุณจะเรียกว่าอะไรคือมันก็คือไปอย่างเงี้ยมันไม่ตายหรอกมันไม่ได้ตูมเดียวแบบคล้ายๆแบบ40เนี่ยครับคือถ้าเถียงแล้วเอาแบบเอาโมเดล40มาตั้งเนี่ยนะแน่นอนมันไม่เหมือนกันฮะเงินทุนสำรองเราเนี่ยเกินเรามีมหาศาลแล้วก็เกินดุลตลอดทำให้ค่าบาทแข็งเนี่ยนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันไม่พังลงมาแบบนั้นอยู่แล้วแต่ว่าถามว่าโอเคไม่ล่ะกับแบบนี้คนไม่รู้สึกว่าโอเคแล้วขณะเดียวกันคุณก็มาจากเบนซ์ BM รถอะไรต่างๆนี่เยอะขึ้นในถนนใช่ไหมเออแล้วมันสะท้อนอะไรผมไม่รู้นะฮะคือผมเห็นรถราคาแพงเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ผมเห็นภาวะที่แบบในขณะที่คนทั่วไปเนี่ยมันแย่ลงอ่ะมันคืออะไรอ่ะผมไม่รู้นี่คุณปื้มฝากถามนะคุณผู้ชมคุณปื้มฝากถามนะว่าคุณผู้ชมพี่ถึกคุณชวัตและผมจะเชื่อคุณวิรไทยสันติประภพซึ่งเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าจะเชื่อคุณโสพลพรโชคชัยคุณปลื้มฝากถามนะฮะคุณจะเชื่อผู้ว่าแบงค์ชาติหรือคุณจะเชื่อคุณโสพลนะฮะคุณผู้ชมตอบเข้ามาใน Facebook Live หน่อยผมตั้งเป็นคำถามพิเศษจัดให้คุณปลื้มเลยนะฮะปลื้มเนี่ยเชื่อคุณวิรไทยสันติประภพไม่คุณปลื้มเนี่ยเอาเครดิตมาวัดกันแต่ถามว่าไปคุยกับชาวบ้านดีกว่าชาวบ้านเชื่อคุณวีระไทยหรือว่าเชื่อว่าเศรษฐกิจแย่คุณชวัชเชื่อไม่ต้องเอาเครดิตของผู้คน2คนมาวัดกันไม่ต้องดูสกุลลุนชาติไม่ต้องดูหน้าตามาดูกันว่าไปถามเลยดีกว่าเอาชาวบ้านมานั่งคนไหนบอกว่าเศรษฐกิจดีมาที่วอยเลยมาบอกเอามายืนยันกันผม 100% เลยผมเจอแบบทุกคนพูดเป็น100คนเจอ100คนว่าเศรษฐกิจแย่เฮ้ย90อีก10คนเป็นกปปส.เอาไม่พูดพี่ถึกบางส่วนก็กลับใจแต่ว่าบางส่วนยังเสียงแข็งอยู่พี่ถึกเชื่อใครเชื่อคุณวิรไทยหรือว่าเชื่อคุณวิรไทยพูดถูกในทางแท็กติกทางเศรษฐกิจอ่ะในทางเศรษฐกิจในทางแบบไอ้หลักเทคโนแครตอ่ะครับแต่ว่าจริงๆแล้วความเป็นจริงมันก็คืออย่างที่เป็นอย่างที่เราพูดอ่ะมันไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ทั้งโลกครับแล้วคุณก็เชื่อผมเดี๋ยวมันก็คือแบบผมเชื่อแบบมองมุมมองผมคือผมก็เห็นมันตั้งนานแล้วว่ามันจะค่อยๆลงอย่างนี้ผมไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นวิกฤตแตกหักผมไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นวิกฤตแบบ40ผมคิดว่ามันเป็นแบบนี้แหละแล้วมันจะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะแล้วเพราะฉะนั้นเราถึงแบบคนมันถึงไม่ได้แบบต้องมาแตกหักต้องมาลุกขึ้นสู้อะไรกันไงนั่นว่าเป็นทางการเมืองมันจะไปอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่ามันถึงจุดกบต้มอะไรเราก็ไม่รู้นะฮะคุณย่าเนวี่แฟนตัวยงของ Voice TV Wake Up New เนี่ยนะครับบอกว่าเศรษฐกิจดีขึ้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ขายของไม่ได้คนค้าขายต้องเอาทุนมากินแล้วค่ะนะฮะคุณทวชัยหลวงละเชื่อคุณโสพลคุณเล็กบุษบาเชื่อคุณโสพลคุณไพรัชปานลักษ์เชื่อคุณโสพลคุณเดชาเชื่อคุณโสพลคุณวิยดาเชื่อคุณโสพลเอ้ยไม่มีใครเชื่อคุณปลื้มเลยเหรอนะฮะคุณปลื้มเชื่อในจักรวาลของคุณวิรไทยสันติคุณวิรไทยคุณวิรไทยเนี่ยแกดูในแง่มหาภาคแล้วมันไม่มีปัญหาอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องตัวเลขก็ไม่มีใครเถียงหรอกเรื่องตัวเลขพวกนั้นนั่นแหละแต่ว่ามันก็แปลว่าสะท้อนโครงสร้างความเหลื่อมล้ำมันมหาศาลเลยว่ามันก็เลยทำให้จักรวาลของคุณวิรไทยเนี่ยไม่ได้เห็นจักรวาลข้างล่างครับซึ่งคุณวิรไทยก็ชี้ประเด็นนี้อยู่เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นมาจาก1สังคมผู้สูงอายุ2 disruptive เทคโนโลยีที่มันเข้ามาอะไรเงี้ยก็
แกก็เห็นปัญหาอยู่ไม่ใช่ไม่เห็นแกก็เห็นแต่ว่าแกก็ผมจะบอกว่าให้แกแก้แบบได้ไหมแกแก้ไม่ได้แต่แกก็ประคองมาคือโลกยุคปัจจุบันมันไม่เหมือนวิกฤตยุค40แล้วมันไม่เหมือนวิกฤตยุคซับพรามเพราะว่านักการเงินการธนาคารหรือว่าไอ้พวกแบบแบงก์ชาติของโลกต่างๆผู้กุมโครงสร้างทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันรู้ครับเข้าใจแล้วไม่พยายามจะปล่อยให้เกิดภาวะแบบนั้นขึ้นมาอีกใช่ไหมฮะไอ้ที่จะล้มละลายกันโครมๆแบบซับพลายอะไรมันไม่เกิดแต่มันไม่สามารถที่จะแก้ได้จริงๆแก้ได้จริงๆไม่ได้คือประคองกันอยู่แบบนี้มันก็บอกว่าเฮ้ยคุณระวังนะเดี๋ยวฟองสบู่คอนโดจะเกิดใช่ไหมมันก็เขาก็รู้ไงครับเขาก็รู้เขาก็พยายามควบคุมใช่ไหมตอนนี้เขาก็ควบคุมการปล่อยสินเชื่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้พวกคอนโดอะไรต่างๆเนี่ยก็เริ่มจะเริ่มแบบยอดขายมันก็จะลดลงมันก็แบบจะเริ่มขายไม่ออกแต่มันก็จะรู้ตัวคุณก็จะต้องหยุดการสร้างใหม่คุณอะไรเนี่ยแต่ว่าคุณก็จะเหลือคุณอะไรแบบค่อยๆซึมไปอะไรเงี้ยนี่คือมันจะซึมไปทีละเรื่องแบบเนี้ยคุณซึมแบบเนี้ยแต่คุณไม่มีทางที่คุณจะมากระตุ้นได้อีกแล้วไงอันนี้คือมันจะไปแบบนี้ทุกอย่างคือมันรู้มันคุมได้แต่ว่ามันไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจกลับมาดีได้นะฮะคุณวรศักดิ์นะฮะใน Facebook Live บอกว่าถดถอยจนสุดซอยแล้วครับยังเหลือแค่ตายคาซอยเท่านั้นเองอันนี้สำดีนะฮะเอาคุณปื้มนะเชื่อคุณวรไทยเพราะว่าคุณวรไทยเนี่ยเป็นผู้ว่าแบงก์ชาตินะฮะคุณปื้มมาขยี้ผมแต่ช้าอยู่ว่ายูนี่นะฮะเศรษฐกิจไทยแกร่งเมื่อวานนี้เราเสนอข่าวของคุณโสพลพูดไปได้ยังไงคุณไม่รู้เรื่องหรอกนี่คู่ว่าแบงค์ชาติ คุณปื้มเขาไม่อยากให้ดราม่าไปก็ดูตัวเลขด้วยดูอะไรด้วยแต่ว่าตัวเลขนั้นนะมันสะท้อนจริงแต่ว่าสะท้อนนั้นมันไม่ได้ไปถึงระดับเนี่ย SME คือผู้ว่าวีระไทยก็พูดเรื่อง SME ก็ตายเพราะนั้นก็ต้องยอมรับเถอะว่าข้างล่างมันตายหมดครับนะฮะผู้ชมครับบอกเข้ามาหน่อยนะฮะคุณปื้มข้องใจมากเลยว่าแฟนคลับเวกอัพไทยแลนด์ผู้ชมที่ขายสินค้าไม่ได้นะฮะน้ำกำลังมานะฮะเอาออฟฟิศตัวเองนะขังน้ำเลี้ยงปลาครับ คุณชวัฒน์เนี่ยปากกล้ามากเลยนะเดี๋ยวนี้แก้ปัญหาตามนโยบายท่านนายกนี่เมื่อวานนี้เล่าให้ฟังว่าจันทร์ศรีโรจน์เขาจัดรายการพี่ถือโอ้โหเข้มข้นร้อนแรงมากนะฮะสตูแทบไหม้เลยเนี่ยนะครับปรากฏว่าพอแกจัดรายการเสร็จตอนคืนแกไปเช็คเรตติ้งที่พัดพงฮะแกไปเสพความสำราญที่พัดพงแล้วแกก็ไปใส่ร้ายเขาเอาเขาพูดจริงเขาเอา Facebook Live มาให้ดูเขาบอกว่าเขาไป Facebook Live ที่พัดพงหลังจากที่ไปเสพสมเรียบร้อยแล้วรอเล่นนะแล้วจริงๆแล้วเสร็จปุ๊บแกไปกล่าวหาเขาอย่างนั้นจริงๆจริงๆเดี๋ยวเขาดู overview คืนนี้แล้วแกบอกว่าเนี่ยผมก็ไปเจอแฟนคลับ Voice TV เขาเป็นร้านขายข้าวมันไก่เขาบอกโอ้แกไปกินข้าวมันไก่ว่างั้นเถอะเขาไปเสพสมก่อนแล้วก็ไปกินข้าวมันไก่แล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็ได้เห็นปฏิกิริยาของแฟนรายการที่ดูเวกอัพเมื่อวานนี้ตอนที่อย่างโอ้โหสนุกมากเลยเนี่ยนะฮะแล้วว่าคุณปลื้มเนี่ยเปลี่ยนไปจริงเนาะแล้วก็แบบโอ้โหบอกว่าถ้ามากินเนี่ยเสิร์ฟแต่กระดูกเลยนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยโอเคกับคุณปลื้มเท่าไหร่แต่ว่าแหมล้อเล่นแต่เป็นปลื้มก็พยายามจะให้แบบถ่วงน้ำหนักใช่ใช่เนี่ยแต่ว่านี่คือคุณพรศิลป์เนี่ยหอการค้าเนี่ยก็บอกนี่พวกสายหอการค้าแหละฮะก็คือแบบเขาบอกว่าจริงๆแล้วก็ยอมรับนะเนี่ยไอ้ที่กระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆเนี่ยที่ได้จริงๆคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับชัดเจนที่สุดแต่เขาก็บอกว่าไอ้เงินเที่ยวข้ามจังหวัด1,000 บาท มันพิสูจน์ไม่ได้ว่าจะกระตุ้นให้คนมาเที่ยวจริงหรือเปล่าแล้วบอกว่าแม้จะมีบางกลุ่มออกมาท่องเที่ยวโดยไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าอยู่แล้วส่วนการที่แบบช่วยเหลือเกษตรกรที่รับผลกระทบภัยแล้งโดยการลดเงินดอกเบี้ยเงินกู้หรือพักหนี้ก็ส่งผลดีแค่ระยะสั้นเท่านั้นครับอันนี้คือผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองในมุมเศรษฐกิจคือพวกธุรกิจต่างๆเขาก็ตื้อนะผมว่าเขาก็คือแบบมันก็มองไปข้างหน้ายากเหมือนกันคือเศรษฐกิจไทยปัจจุบันเนี่ยมันมองไปข้างหน้ายากขนาดไหนว่าคุณจะมองมันมีความอับจนทางนโยบายทั้งฝ่ายรัฐทั้งเอกชนก็ไม่รู้จะคิดยังไงต่อละนะฮะคุณพิชัยยังมีภาพประเด็นนี้ด้วยนะครับนอกจากรัฐบาลจะแจกเงินอย่างมโหฬารล่าสุดแจกกว่า300,000 ล้านแล้วยังจะแจกเพิ่มอีกนะครับแต่ว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยยังกลับต่ำมากและโตต่ำมากมาโดยตลอดไม่ได้ขยายตัวถึงปีละ 5% ตามยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดเอาไว้และไม่เคยถึงปีละ 5% เลยตลอด5ปีกว่าที่พลเอกประยุทธ์บริหารประเทศมาตลอดนะครับเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยก็เฉลี่ยเพียงแค่ปีละประมาณ 3% เท่านั้นปีนี้ด้วยแล้วที่อาจจะขยายตัวต่ำลงไปอีกเนี่ยนะครับก็อยากจะฝากไปถึงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินะครับว่าจะดำเนินการอะไรเนี่ยนะครับให้ดูในสิ่งที่เขียนเอาไว้ด้วยนี่นะครับนะฮะอันนี้จากคุณพิชัยนฤทธพันธ์นะฮะบอกว่าแจกเก่งแจก
ตลอดเหลือเกินแต่ว่าสุดท้ายแล้วเศรษฐกิจไทยยังถดถอยอยู่นี่นะฮะนะครับเป็นปฏิกิริยานะฮะเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจนะครับคือเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่มันจะเป็นปัญหาต่อรัฐบาลชุดนี้จริงเพราะว่าตอนนี้คนเหมือนกับแบบคุณพยายามที่จะเล่นเกมแบบว่าคล้ายๆกับบอกว่าเอ้ยอย่าเพิ่งแก้รัฐบาลแก้รัฐนูนให้รัฐบาลแก้เศรษฐกิจก่อนอย่ามาเอาเรื่องอภิปรายแต่ว่าสามารถไปเล่นเกมการเมืองเดี๋ยวขอรัฐบาลแก้ปัญหาปากท้องก่อนแต่คุณแก้ไม่ตกอ่ะซึ่งเพียงแต่มันต้องใช้เวลานิดนึงครับใช้เวลานึงแล้วมันก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือว่าไอ้เศรษฐกิจแบบนี้มันไม่หักมันไม่หักหัวแบบ40มันไม่หักหัวแบบซับพลาสม์แต่มันแย่ลงไปเรื่อยๆอ่ะครับแล้วมันแย่ลงไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่แบบว่ามันเลยต้องใช้เวลาแต่ว่ามันก็จะทำให้แบบว่าเอาพอคนวัดปีหน้าปีนู้นแล้วคือความอึดอัดเนี่ยมันจะทำให้มันจะสั่งสมไปถึงจุดไหนเราไม่รู้ไงแล้วอะไรคือจุดกบต้มเราไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการเมืองนี่คือปัญหาแล้วมันแบบพอถึงปัญหาตอนนั้นน่ะคุณอาจจะแบบว่าเฮ้ยคุณแก้อะไรไม่ทันล่ะคุณแก้ในเชิงโครงสร้างอะไรไม่ทันล่ะคือภาวะที่อับจนทางนโยบายนะพี่ตึกเมื่อคิดอะไรไม่ออกตอนนี้ต้องปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเช่นอะไรที่ทำให้การลงทุนไม่มาอะไรที่ทำให้คนไม่เชื่อมั่นอะไรที่ทำให้การจัดการไม่ดีครับนั้นคุณต้องเตรียมด้วยการแก้รัฐธรรมนูญจัดโครงสร้างการบริหารให้ผู้นำมีอำนาจเพิ่มขึ้นชอบธรรมมากขึ้นและก็ตรวจสอบได้มากขึ้นนั้นกลับไปสู่เรื่องเอานายกเข้มแข็งทำให้พรรคการเมืองเข้มแข็งรัฐบาลผสมเกิดได้ยากอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะทำให้การจัดการมันมีประสิทธิภาพขึ้นขณะเดียวกันทำเรื่องปลองดองโดยอาศัยรัฐมนูญเนี่ยนะแก้รัฐมนูญแล้วทำให้เกิดการปลองดองขึ้นมาให้ได้ให้ยอมรับตั้งบนฐานใหม่ว่าประเทศไทยยืนอยู่บนความขัดแย้งสองสีแล้วร่างรัฐมนูญที่จะอยู่ร่วมกันได้และความเชื่อมั่นมันจะมาความเชื่อมั่นมันจะมาเงินลงทุนก้อนใหญ่ก็จะมานั้นมันก็จะผลักประเทศไทยเข้าไปอีกขั้นหนึ่งได้ใช้จังหวะนี้ด้วยการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยผมว่าเป็นคำตอบเดียวที่มีอยู่ตอนนี้ผมว่าเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปไม่ได้ก็เป็นเรื่องไม่เป็นไปไม่ได้ก็เป็นอย่างเงี้ยก็ไปอยู่เพราะว่ามันจะเกิดสิ่งที่มันจะเกิดข้างหน้าก็คือว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีความพยายามที่จะแบบคล้ายๆกับว่าพิฆาตเข็นฆ่าอะไรต่างๆกันอยู่โดยเฉพาะมุ่งไปที่คนกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มคนที่แบบคล้ายๆแบบพรรคการเมืองที่แบบดูเหมือนเป็นปริปักษ์ต่ออำนาจโหอันนี้ยิ่งรุนแรงใหญ่เลยอันนั้นคือทำลายอนาคตข้ามไปข้างหน้าทำลายอนาคตล่วงหน้าด้วยเลยทำลายนะไม่ใช่ทำนายทางออกของคุณชวัชคือแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญไอ้พวกเกียมอุดมอะไรแบบนี้ไอ้พวกเนี่ยพวกตัวอันตรายพวกอะไรอันนี้มันแบบคล้ายๆแบบเนี่ยมันคือยิ่งมองไปอย่างนี้ยิ่งแบบมันยิ่งมองคนเป็นศัตรูนะฮะสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงต่อไปนี้เนี่ยแล้วจะพุ่งเป้าไปเฉพาะกลุ่มอันนี้คือภาวะที่มันจะเกิดแบบมันไม่ใช่การเมืองจะอยู่นิ่งๆแบบนี้ด้วยนะคือไม่ใช่คุณอยู่นิ่งแบบนี้คุณคิดว่าคุณได้เปรียบแล้วคุณจะอยู่แบบนี้แล้วก็ประคองไปนะคุณยังมีความพยายามของเครือข่ายน่าจะทำลายกันอยู่นะฮะจะทำลายกันอยู่อีกนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงต่อไปนี้ด้วยครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยิ่งเป็นอุปสรรคยิ่งเป็นปัญหาแล้วยิ่งจะแบบว่ามันสั่งสมเชื้อมันไม่ได้บอกว่าจะมีใครออกมาต่อต้านรุนแรงมันจะยิ่งแบบสร้างภาวะที่แบบคนเฮ้ยยิ่งเห็นว่าสังคมนี้มันยิ่งไม่น่าอยู่ยิ่งอยู่ไม่ได้ยิ่งแบบอะไรแบบเนี้ยครับนะฮะเมื่อเช้านี้คุณธนาธรออกมาโพสต์ปลุกคนรุ่นใหม่ทวงคืนอำนาจมาที่ประชาชนเหมือนเดิมนะไม่รู้ว่ามันมีความยึดโยงอะไรยังไงกับสิ่งที่พิธีจะพูดหรือเปล่าเนี่ยนะฮะหลังจากที่ไปเป็นใช่เรื่องเดียวกันเออเรื่องเดียวกันนะฮะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดียวเรื่องหุ้นนะฮะเรื่องคุณสนธิลิ้มทองกุลเมื่อวานนี้ที่ได้อิสรภาพนะฮะเดี๋ยวพี่ตึกจัดหนักให้ดูในเรื่องนี้นะเดี๋ยวพักสักครู่เดียวคุณผู้ชมอยู่กับ Wake Up Thailand ทาง Voice TV ครับปีกซ้ายหรือปีกขวาจะก้าวหน้าหรืออนุรักษ์จะฝักใฝ่ประชาธิปไตยหรือให้ใจอำนาจนิยมหาคำตอบทุกปมความขัดแย้งใน The Daily Dose โลกการเมืองทุกวันจันทร์ถึงศุกร์20:00 น.ถึง 20:30 น.ทาง Voice TV วิเคราะห์ประเด็นร้อนทำไม
เรื่องนี้ไม่ถามคนร่างรัฐธรรมนูญนะวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์คอร์รัปชันเนี่ยมันเกิดจากความไม่โปร่งใสมันเกิดจากการที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองวิจารณ์อย่างเข้าใจเมื่อมันหาความจริงไม่ได้สังคมมันก็จะเอ็นอัพในการชี้กันไปชี้กันมาแบบนี้ Talking Thailand ทุกวันเวลา 18:30 น.เข้มด้วยข้อมูลที่ตกตะกอนเราเนี่ยไม่คาดหวังแล้วเราก็จะดูว่าเขาจะเป็นยังไงคมด้วยมุมมองที่ตกผลึกนี่คือภาวะที่มันจะสร้างขึ้นในช่วงต่อไปนี้ลึกหรือลับแค่ไหนที่นี่พร้อมไขความจริงการเมืองไทยใบตองแห้งออนแอร์ทุกวันจันทร์อังคารและพุธเวลา 20:30 น.คิดเหมือนเราสิ่งที่คุณหาเสียงตอนเลือกตั้งหลักหรือคิดต่างคุณจะป่วนขนาดไหนถึงเวลาเขาก็แถลงนโยบายได้นายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์ลีเอกวรัญญูอมรปานและหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลร่วมเปิดพื้นที่สุมหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 20:30 น.คุณผู้ชมที่ติดตามWake Up Thailand เนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะโหวตกันได้นะเราถามเรื่องประเด็นเศรษฐกิจเรื่องของพลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเข้าไปที่เพจของเราได้นี่นะครับแต่กี้นี้พี่ถึกเราคุยกันค้างเอาไว้ถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าจับตาหลังจากนี้คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับไปบรรยายในฐานะที่เป็นเกสต์นะครับวิชาเรียน TU 101อาเซียนและไทยนะครับหัวข้อเยาวชนคนหนุ่มสาวกับอนาคตของประเทศไทยหลังเลือกตั้งความหวังความฝันแล้วความจริงที่ธรรมศาสตร์นะครับเหมือนว่าไปบรรยายทุกปีเลยนะคุณธนาธรคือไอ้ TU 101เนี่ยมันเป็นวิชาที่เขาจะเชิญแขกอยู่แล้วเชิญคนนอกไปอภิปรายแบบจะเป็นแบบนักการเมืองบ้างนักวิชาการบ้างอะไรต่างๆคือผู้มีชื่อเสียงในสังคมต่างๆเนี่ยก็จะเชิญไปพูดเป็นวิทยากรนะคุณแต่คุณธนาธรได้ไปพูดเรื่องคล้ายๆกับว่าพูดเรื่องแบบสามเยาวชนคนหนุ่มสาวกับอนาคตประเทศไทยหลังเลือกตั้งความหวังความฝันและความจริงนะฮะก็โอเคหลังจากที่ไปบรรยายจบปุ๊บเนี่ยนะคุณธนาธรก็เอาสาระเอาแก่นของการบรรยายเนี่ยมาโพสต์ลง Facebook ของครับก็คือแบบว่าเรื่อง democratization ก็คือว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนแล้วก็การเมืองสำคัญแต่เราอย่างไรคนที่เราเลือกตั้งเข้ามาเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของประเทศการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินการสร้างรัฐสวัสดิการแล้วก็ decentralization ก็คือว่าไม่เคยห้ามเราไม่เคยห้ามหน้าท้องถิ่นอำนาจมีโอกาสกำหนดอนาคตของตัวเองต้องเร่งกระจายอำนาจใช่ไหมจัดสรรงบประมาณของตัวเองแล้วก็แล้วสุดท้ายฮะdemilitarization นะฮะก็คือเอาทหารออกเอาทหารออกจากการเมืองการทำรัฐประหารโดยคสช.การเหตุศาสตร์ชาติ20ปีให้สวอยู่ตำแหน่ง5ปีคาบเกี่ยวรัฐบาล2สมัยมีอำนาจเลือกนายกกองทัพมาเกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศอันนี้คือก็คนแน่นนะฮะก็บอกว่าคนเต็มแล้วก็มีนักศึกษาถามแล้วก็มีคำถามนึงก็คือแบบคุณธนาธรก็ตอบเรื่องข่าวปลอมเรื่องข้อความทำให้เกิดความเกลียดชังแล้วก็บอกว่ายิ่งสังคมมีความเกลียดชังมากเท่าไหร่ความรุนแรงยิ่งเป็นไปได้เท่านั้นจึงควรโต้ตอบความเกลียดชังด้วยความรักและความจริงครับนะฮะก็ส่วนคดีในศาลนะฮะก็คือแบบเมื่อวานศาลเนี่ยก็รับคำร้องศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยรับคำร้อง32ฝ่ายค้าน32ฝ่ายค้านความจริงเนี่ยยื่น33ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยพลังประชารัฐ51คนยื่น33คนแต่ว่าเขารับ32คนก็คือมีไม่รับในส่วนของคุณวุฒินันท์บุญชูส.ส.เขต4สมุทรปราการครับซึ่งก็เป็นเหตุผลเดียวกับที่ไม่รับตอนนั้นตอนชุดที่ไม่รับตอนชุดส.ส.รัฐบาลก็คือว่า32คนเนี่ยก็ให้แก้ต่างเนี่ยแต่ว่าไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็32คนเนี่ยมีอนาคตใหม่20คนเพื่อไทย4คนนะแล้วก็เพื่อชาติ4คนครับแล้วก็เสรีรวมไทย3คนเสรีรวมไทยนี่คุณเสรีพิสุทธิ์โดนด้วยนะคุณเสรีพิสุทธิ์ด้วยแล้วก็ประชาชาติ1คนครับอันนี้ก็ตอนนั้นเพื่อไทยนี่คุณสราวุธก็โดนด้วยคุณสราวุธสลันเกตสลันเกตโดนด้วยก็คือแบบเนี่ยคือแบบเดียวกันนะฮะคือลักษณะของการถือหุ้นแบบเดียวกับที่รับสสรัฐบาลไปก่อนนั้นนี่กี่คนนะ32เท่ากัน32เท่ากัน32เอาไป64ฮะเหรอฮะเออก็คะแนนยังปิ่มน้ำเหมือนกันเออก็คือแบบแต่ว่ากรณีของคุณธนาธรฮะก
รณีของคุณธนาธรเนี่ยก็ไม่ได้สั่งถอนก็คือยังต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ยังต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับแล้วก็กำหนดอภิปรายต่อเนี่ยวันที่11กันยาว่าจะมีการไต่สวนพยานบุคคลจะมีการไต่สวนพยานบุคคลหรือไม่ที่กรณีที่ขอให้ยกเลิกคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นี่ศาลไม่รับแต่ว่าจะมีการไต่สวนพยานบุคคลหรือไม่ซึ่งอาจารย์บุญยบุตรเนี่ยบอกว่าเรียกร้องเนี่ยให้มีการไต่สวนพยานหลักฐานเพราะว่าไม่ได้มีเฉพาะประเด็นข้อกฎหมายแต่มีประเด็นข้อเท็จจริงด้วยมีพยานหลักฐานและพยานเอกสารจำนวนมากจะเป็นต้องพิจารณาเมื่อเทียบกรณีของคุณดอนปรมัตถ์วินัยก็มีการไต่สวนพยานหลักฐานเช่นกันแล้วก็จะสู้คดีกันต่อไปหวังว่าศาลจะบวชแล้วก็มีการไต่สวนไปฟังอาจารย์ปิยบุตรหน่อยไหมที่ถึกนะฮะอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ครับวันนี้ร้องไปแล้วนะครับศาลก็ตัดสินใจยกคำร้องของเรานะฮะว่าสุดท้ายก็ยังต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ต่อนะครับก็เคารพคำสั่งของศาลนะครับแต่ว่าด้านหนึ่งอย่างที่ผมเรียนย้ำเสมอว่านั่นเท่ากับว่าหลายคดีที่เกิดขึ้นรัฐมนตรีหลายคนโดนร้องส.ส.ทั้งซีกรัฐบาลโดนร้องทั้งซีกฝ่ายค้านโดนร้องไม่มีใครถูกสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่เลยตอนนี้มี1คนเท่านั้นในประวัติศาสตร์นะครับคือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับผมก็เดี๋ยวจะสู้คดีกันต่อนะครับก็หวังว่าศาลจะเปิดโอกาสให้มีการไต่สวนพยานหลักฐานนะฮะก็ยังเดินหน้าต่อนะครับสำหรับการเรียกร้องของความเป็นธรรมกรณีของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับที่ฮ่องกงนะฮะเขาเรียกร้องความเป็นธรรมในการถอนร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปจีนนะฮะจนที่สุดแล้วเนี่ยครับทางผู้ว่าของฮ่องกงเนี่ยก็ถอยแล้วนะก็ถอนร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะครับซึ่งเป็นชนวนเหตุของการประท้วงเนี่ยออกจากสภานิติบัญญัติไปแล้วนะฮะอย่างไรก็ตามนักกิจกรรมบอกว่าจะเดินหน้าเรียกร้องเสรีภาพและสิทธิเลือกตั้งโดยตรงต่อไปนะครับฮะแคลรี่หลัมเนี่ยปรากฏตัวในวิดีโอที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์นะบอกว่ารัฐบาลฮ่องกงจะถอนร่างฉบับนี้อย่างเป็นทางการเพื่อความสบายใจขณะเดียวกันเธอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเลิกขัดแย้งกันและหันหน้าพูดคุยเพื่อค้นหาทางออกและเธอจะแต่งตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญขึ้นมาเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมฮ่องกงครับนะฮะปรากฏว่าแคลรี่หลัมพอออกมาแถลงแบบนี้หุ้นดีดเลยนะพี่ถึกนะฮะขึ้นหุ้นดีดไปเกือบ 4% อ่ะหุ้นที่ไหนคุณตลาดหุ้นฮ่องกงของไทยก็ดีดอยู่ของไทยก็ดีดพวกนี้คิดง่ายเนาะครับนะแต่ว่าโจชัวหว่องนะฮะได้ทวิตข้อความวิจารณ์ท่าทีของผู้บริหารเกาะฮ่องกงว่าน้อยเกินไปสายเกินไปและบอกในเวลาต่อมาที่กรุงไทเปว่าเราจะต่อสู้เพื่อเสรีภาพต่อไปชาวฮ่องกงควรมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกผู้บริหารทางตรงเราควรมีสิทธิ์เลือกรัฐบาลของเราเองด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูคดีสำคัญนิดนึงนะฮะมันจะมีคดีที่ปล่อยตัวคุณสนธิครับช่วงเย็นของเมื่อวานนี้เย็นเมื่อวานนะ คืออันเนี้ยเนี่ยก็โอ้ดียินดีกันใหญ่นะตกลงแล้วคุณสนธิเนี่ยไม่ใช่คุณมงคลกิจก็จะไปยินดีด้วยไปวันนี้คุณมงคลกิจเขาบอกเขาตื่นตัวมาจากเมืองไทยหลายสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเขายังเป็นเต้พระรามเจ็ดอยู่อ้าวเหรอเอาเหรอคุณมงคลกิจบอกสำนึกในบุญคุณสนธิลิ้นทองกุลที่เป็นเทียนเล่มแรกจุดแสงสว่างไม่แกตื่นตัวทางการเมืองมาจากเรียนรู้ทางการเมืองมาจากคุณสนธิเลยเหรอเออวันนี้จะไปที่มิน่าแต่ที่บ้านพาจิตมังไม่ได้จ่ายก็ต้องยอมรับว่าก็ตอนนั้นก็ทำให้ปลุกการเมืองร้อนแรงอ่ะใช่ไหมดาวเทียมช่องดาวเทียมช่องแรกๆแล้วก่อนนั้นคนก็กระจายติดกันไปทั่วเลยก็ปลุกจริงๆแต่คนจำนวนมากนะปลุกแล้วก็กลายเป็นเสื้อแดงปลุกเริ่มเป็นฝ่ายตรงข้ามก็เยอะฝ่ายตรงข้ามก็เยอะใช่ใช่จำนวนมากครับแต่ว่าการได้รับอิสรภาพของคุณสนธิลิ้มทองกุลผู้ว่านี้มันมีเทคนิคทางกฎหมายยังไงอ่ะอธิบายอย่างนี้คือคุณสนธิเนี่ยนะฮะต้องคดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หลักรับโทษมาแล้ว3ปี1เดือนอายุเกิน70ทีนี้เนี่ยคุณนรัตน์เสวตนันท์อธิบายว่าอธิบดีราชทัณฑ์อธิบายว่าตามข้อที่จริงน่าจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานอภัยโทษเนื่องในวาระกาพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเนี่ยก็คือแบบตั้งแต่ช่วงบรมราชาภิเษกแล้วเพียงแต่ว่าคือเป็นผู้มีอายุเกิน70ปีเข้าขายปล่อยตัวตามมาตรา6วงเล็บ2วงเล็บจอนะฮะแล้วก็มีการตีความแต่มีการตีความทางกฎหมายว่าคุณสนธิเนี่ยผิดพรบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นไปตามบัญชีแนบท้ายว่าไม่ให้อภัยโทษเป็นเข้าข้อยกเว้นไม่ปล่อยตัวแค่ลดโทษแทนแต่ต่อมาบังเอิญจริงๆเลยยังไงมีนักโทษชายรายหนึ่งไม่รู้ใครกรณีอื่นกรณีอื่นคดีอื่นคุณสุธีก็ไม่ได้รู้เรื่องอะนะครับนี่รู้เรื่องไม่รู้อินโนยเน่เลยบังเอิญมีนักโทษชายรายหนึ่งไปอุทธรณ์บอกว่า
โต้แย้งว่าเขาเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะซึ่งมันไม่ใช่สถาบันการเงินนะมันไม่เข้าข่ายไม่เข้าองค์ประกอบที่แบบมาตรา6อนุ2เนี่ยแล้วก็วงเล็บจอเนี่ยที่ห้ามปล่อยตัวที่ปล่อยตัวไม่ได้ครับคือไม่เข้าองค์ประกอบมันนั้นทีนี้เขาก็เลยมีการหารือตีความข้อกฎหมายดังกล่าวตั้งแต่วันที่3แล้วก็มีการประชุมตอนบ่ายวันที่3ประชุม3ฝ่ายมีรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา3ท่านหัวหน้าแผนกหัวหน้าผู้พิพากษาแผนกคดีค้ามนุษย์หัวหน้าผู้พิพากษาแผนกคดียาเสพติดนี่คือฝ่ายศาลผู้แทนอัยการสูงสุดแล้วก็อธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็ไปประชุมกันแล้วก็ตีความทางกฎหมายเป็นคุณกับผู้ร้องเห็นว่าเออไอ้ที่เขาร้องนี่ฟังขึ้นเนาะเนี่ยกรมราชทัณฑ์ตีความผิดตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นคนที่มีความผิดแบบเนี้ยแบบคล้ายๆว่าเทียบเคียงแล้วก็คุณสนธิก็เข้าข่ายด้วยคนนั้นน่ะเขาก็เลยปล่อยได้ปล่อยไงพอปล่อยแล้วปุ๊บเฮ้ยคุณสนธิก็เข้าข่ายด้วยคุณสนธิก็เลยได้ปล่อยเลยจาก20ปีวันที่3มาพอวันที่3วันนี้ฉายปุ๊บวันที่4ปล่อยเลยผมก็ไม่รู้ว่ามีคือที่แน่ๆก็มีนักโทษชายคนนั้นกับคุณสนธิ2คนแต่เราไม่รู้มีคนอื่นในประเทศไทยหรือเปล่าแต่ว่าก็คือแบบสรุปแล้วคุณสนธิแกไม่ได้รู้ตัวนะแกไม่รู้อีโนอีเนเลยเออคืออยู่ๆเนี่ยไม่รู้ตัวไม่ใครไปยื่นตกใจตายเลยเนี่ยไม่รู้ใครไปยื่นเขาไปยื่นเขาตีความกันมาที่3ว่าเฮ้ยคนนั้นเขาได้ยื่นกรณีอื่นด้วยไม่ได้กรณีคุณสนธิปรากฏว่ามาตีความถึงคุณสนธิด้วยคุณสนธิเพิ่งรู้อ้าวเหรอว่าคุณสนธิดีใจแทบแย่เลยอ้าวเหรอผมไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวออกเลยอะไรเลยนะผมไม่ได้ร้องเรียนไม่ได้อะไรเลยนะฮะเนี่ยผมได้อานิสงส์มาเฉยๆเลยคุณสุทธิได้ออกมาด้วยความงงๆแต่เนี่ยคุณสุทธิไม่ได้รับความยุติธรรมนะถ้ากรมราชทัณฑ์ตีความถูกก็คุณสุทธิได้รับปล่อยตัวในพระราชพิธีแล้วกรมราชทัณฑ์ชี้แจงอย่างนี้นะขอเรียนว่าการปล่อยตัวครั้งนี้เป็นเรื่องของความคลาดเคลื่อนในการตีความทางกฎหมายโดยแท้ได้มีการหารือกับผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดรอบคอบไม่ได้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือมีใบสั่งจากผู้ใดรวมทั้งไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองแต่อย่างใดทั้งสิ้นเห็นไหมคุณสุทธิไปโวยกรมราชทัณฑ์ได้อีกต่างหากใช่ตีความผิดนะไม่งั้นได้รับการปล่อยมาตั้งนานแล้วเดี๋ยวนะคือตั้งแต่พระราชพิธีนี่2เดือนใช่ป่ะใช่ประมาณ2เดือนใช่ป่ะฮะ2เดือนกว่าแล้วซ้ําไปคุณสุทธิติดคุกฟรีแล้ว2เดือนกว่าโอ้ยออกมาพร้อมยาใสใช่มั้ยใช่เห็นมั้ยครับโอ้นี่ราชทัณฑ์นี่ไม่น่าเลยตกลงไปผิดเรื่องการตีความเออตีความผิดอ่ะก็พอดีมีคนร้องขึ้นมาบังเอิญได้อันนี้สองไปด้วยถ้าไม่มีคนนั้นเขาร้องเนี่ยคุณสันติก็ติดคุกไปอีกอ่ะน่าสงสารจังเลยอายุก็เกิน70แล้วอ่ะนะพี่ดึกนี่จริงๆเลยนะฮะไม่เป็นไรนี่เป็นคดีเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์เออนะฮะยังมีคดีที่ผู้คนรออยู่อีกเยอะเออแต่เมื่อเช้าก็มีคดีไทยเดย์ฮะอันนั้นแต่ตัดสินลูกคุณสันตินะแล้วคุณสันติก็มาฟังก็คือศาลฎีกาแล้วครับก็1ปี4เดือนแต่ว่ารองอาญาอันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าถ้าโทษต่ำๆก็ครับอันนั้นข้อหาอะไรนะฮะอะไรนะเข้าใจว่าคดีประมาทเลยป่ะไม่ใช่คดีไม่ได้รับอนุญาตอะไรเนี่ยคือเผยแพร่วิทยุโทรทัศน์นั่นแหละเข้าใจว่าเป็นคดีคดีทีวีอ่ะครับครับอีกหนึ่งคดีนะครับคุณผู้ชมศาลอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีหมายเลขดำนะครับที่มีการยื่นฟ้องบริษัทไร้ส้มโดยคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาเนี่ยนะครับซึ่งปรากฏว่าศาลได้ยกฟ้องนะฮะโดยศาลพิพากษายกฟ้องเฉพาะแต่ว่าคดีนี้เป็นคดีปลอมเอกสารคดีปลอมเอกสารคิวโฆษณาบอกว่าเป็นการฟ้องซ้ำ มันคืออันนี้เป็นคดีที่มันรวมกันมาศาลยกฟ้องมาตลอดแล้วล่ะผมเข้าใจว่ายกฟ้องมาตั้งแต่เข้าใจว่าชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ใช่ไหมชั้นอุทธรณ์เขาจะว่าฟ้องเขาเห็นว่าฟ้องซ้ำอัยการก็ยังฎีกาอยู่นะงงมากเลยคือฟ้องซ้ำเพราะว่ามันไปรวมอยู่ในคดีที่บอกว่าปลอมเอกสารคิวโฆษณาแล้ว อันนั้นคือคดีที่โดนด้วยกันหลายคนก็มีคุณสรยุทธ์มีคุณมนทาธีระเดชเจ้าหน้าที่ไร้ส้มมีคุณพิชภาเอี่ยมสะอาดอดีตพนักงานจะทำคิวโฆษณานั่นก็คือแบบวันนี้คืออันเนี้ยแต่ว่าตัวอันนั้นคดีนั้นยังอยู่ครับคดีนั้นเนี่ยยังรออยู่คืออันนั้นเนี่ยคือคดีคือคุณสรยุทธ์เนี่ยโดนร่วมกันโกงค่าโฆษณา13ปี4เดือนไม่รอลงอาญานะฮะก็คือแบบประกันตัวอยู่ระหว่างรอฎีกาแล้วก็คุณสรยุทธ์ก็เลยไม่ได้จัดรายการก็มาตั้งนานแล้วเวลาน้ำท่วมก็คิดถึงสรยุทธ์ใช่ตอนนั้นมีกระแสกดดันไงให้คุณสรยุทธ์แสดงสปิริตเวลาน้ำท่วมแล้วก็เลยแมไม่เห็นคุณสรยุทธ์ไม่เห็นคุณสรยุทธ์รัฐบาลทั้งหลายก็ที่ยุคที่ไม่มีคุณสรยุทธ์ก็เลย
ล่งอกไปหน่อยไม่เหมือนคุณไม่เหมือนยุคคุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมกดดันยุคคุณอภิสิทธิ์โดนหนักเลยโดนแย่งซีนหนักเลยนะแต่ว่ายังไม่จบใช่ไหมยังไม่จบฮะต้องไปรอคดีนั้นคดีใหญ่ของคุณสรยุทธ์เนี่ยต้องรอฮะรอแต่ว่าคดีนั้นเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีคือคดีนั้นก็มีมุมที่มันไม่รู้ก็คือว่าจะอุทธรณ์จะฎีกากันแบบไหนเพราะมันมีช่วงหลังมันมีผลสอบอะไรออกมาใหม่เนี่ยก็คอยดูอีกทีครับหลายคดีนะส่วนคดีของนปช.คดีนปช.เนี่ยยกฟ้องครับเขาเรียกว่าแนวร่วมนปช.เหรอฮะสมัยนี้เขาเรียกแนวร่วมนปช.เหรอโอ้พาดหัวกันเนาะเขาเรียกว่านปช.นั่นแหละครับก็เป็นแบบ5คนนะฮะคุณณรงค์ศักดิ์พลายอ่ามคุณชัชวาลปราบบำรุงคุณทวีคุณทวีวิชาคุณทวีชัยวิชาคำคุณสมศรีมาริศคุณพีรพงษ์สินทุสนชาติซึ่งเป็น5คนเนี่ยถูกกล่าวหาว่ายิง M79 ใส่กลุ่มกปปส.ที่เวทีแจ้งวัฒนะมีเจตนาฆ่าเนี่ยแล้วก็ทั้ง5คนเนี่ยแล้วก็ศาลชั้นต้นเนี่ยยกฟ้องนี่ยังศาลชั้นต้นนะครับครับศาลชั้นต้นเนี่ยยกฟ้องเพราะเห็นว่าพยานโจทก์แต่ละปากได้รับการบอกเล่าจากจำเลยที่1และ5และนายยงยุทธหรือชินจังบุญดีทั้งสิ้นแล้วก็จำเลยที่1และ5เบิกความยืนยันหลังถูกจับกุมไว้ในค่ายทหารตามกฎอัยการศึกว่าถูกทำร้ายร่างกายขู่เข็นให้รับสารภาพนำเอกสารต่างๆมาให้ลงชื่อโดยไม่ทราบข้อความแล้วก็หลังจากพ้นจากการควบคุมตัวของทหารและจำเลยที่1ก็ให้การปฏิเสธโดยมีผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลมายืนยันจำเลยที่5ก็ยืนยันว่าถูกทำร้ายร่างกายทหารนุ่มน้าจูงใจให้ช่วยเหลือราชการและจะไม่ถูกดำเนินคดีแล้วส่วนคุณชินจังเนี่ยเมื่อพ้นการควบคุมตัวของทหารก็ให้การปฏิเสธยืนยันว่าไม่ได้สารภาพโดยสมัครใจส่วนจำเลยที่2ถึง4เนี่ยก็ให้การปฏิเสธตลอดมาศาลเห็นว่าไม่มีน้ำหนักให้ฟ้องฟังได้ว่าจำเลยทั้ง5กระทำความผิดตามโจทก์ตามฟ้องโจทก์จึงพิพากษายกฟ้องครับค่ะครับคือสรุปแล้วโดนบังคับให้สารภาพโดนบังคับให้สารภาพแล้วมันไม่ได้มีโดนปั้นคดีแล้วมันไม่ได้มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อื่นนี่แสดงว่าเข้าใจว่าไม่ได้มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อื่นที่จะมากล่าวหาจำเลยนอกจากคำให้การครับคำให้การซึ่งคำให้การนั้นเนี่ยเป็นคำรับสารภาพที่ให้สารภาพหลังจากที่ถูกจับไว้ในค่ายทหารนะฮะอันนี้ก็จบไปสำหรับคดีนี้เนี่ยครับยังไม่จบต้องบันทึกไว้นะฮะนี่เป็นแค่ชั้นต้นแต่ว่าต้องบันทึกไว้เรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวาทกรรมคนเสื้อแดงปั่นป่วนยิง M79 อะไรต่างๆอันนี้มันก็แสดงให้เห็นแล้วครับคดีของบิลลี่นี่นะครับบิลลี่พรจีเนี่ยนะฮะซึ่งก็มีความเคลื่อนไหวนะครับของชาวกะเหรี่ยงนี่นะฮะซึ่งก็วันนี้ตัวแทนเครือข่ายของชาวกะเหรี่ยงนะครับเขาไปที่ดีเอสไอนะฮะไปมอบดอกมงดอกไม้ขอบคุณอะไรแบบนี้เนี่ยครับที่ทำให้ความจริงมันปรากฏออกมานะครับแล้วเขาก็ยังเรียกร้องให้นะฮะสำหรับคดีนี้เนี่ยนะครับอยากจะเรียกร้องใน4ประเด็นด้วยกันนะครับให้เร่งสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้นะครับช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชดเชยเยียวยาครอบครัวของคุณบิลลี่อย่างเป็นธรรมเรียกร้องให้ช่วยผลักดันให้รัฐบาลเร่งรัดเข้าไปเป็นภาคีในสัตยาบันสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับนะฮะแล้วก็ข้อเรียกร้องสุดท้ายคือช่วยผลักดันให้รัฐบาลเร่งรัดแก้ไขกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจทางกฎหมายโดยมิชอบเพื่อไปดักประกันว่าประชาชนจะไม่ถูกกระทำโดยผู้ใช้อำนาจรัฐนั่นเองนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นภาพที่เข้าไปที่ DHI เมื่อวานนี้นะครับครับมีข้อมูลที่เขาหยิบขึ้นมามาทวนกันอีกทีนะฮะมาเตือนกันอีกทีก็คือว่ารายงานของคณะทำงานด้านบังคับการสูญหายเมื่อวันที่30กรกฎาคมปี62คือไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็สรุปรายงานอยู่นะฮะว่าจำนวนผู้สูญหายในไทยที่เป็นทางการเนี่ยมี86รายนะฮะจากเหตุการณ์พฤษภาปี35เนี่ย40รายอันนี้เนี่ยหลายคนคงลืมไปแล้วหรือหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าตอนทหารปราบปรามประชาชนปี35เนี่ยหายไป40รายนะฮะแล้วก็มีเรื่องมาจากความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ย31รายนอกจากนั้นก็มีเรื่องปราบปรามยาเสพติดในอีสานกลุ่มชาติพันธุ์ทางเหนือประมาณ10กว่ารายครับแล้วก็กรณีของคุณสมชายและพจิตคุณธนงโพอ่านผู้สูญหายจากความขัดแย้งทางการเมืองประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีผู้ถูกบังคับให้สูญหายมากที่สุดเป็นลำดับ3ในอาเซียนรองจากฟิลิปปินส์และอินโดครับก็คือแบบ
แล้วเขาก็รายงานคณะทำงานยังระบุถึงการไม่ตอบสนองของรัฐบาลไทยต่อการร้องขอเพื่อมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการหลายครั้งแล้วเขาร้องขอครั้งสุดท้ายเนี่ยคือวันที่18มกราคมปี62คือคณะทำงานของสหประชาชาติเนี่ยเขาขอมาแล้วเราก็ไม่ตอบไม่ตอบรับการที่จะให้มาแล้วก็ที่จริงแล้วเนี่ยเมื่อปี55เนี่ยเราเคยประเทศไทยเนี่ยเคยลงนามอนุสัญญาบังคับการสูญหายของสหประชาชาติแล้วก็วันที่24พฤษภาปี59ครม.คสช.นี่แหละยุครัฐบาลคสช.นี่แหละส่งร่างพรบ.ให้สนช.พิจารณาโอ้ตอนนั้นตื่นเต้นกันใหญ่ตีปี๊บโหรัฐบาลรัฐประหารเราจะออกกฎหมายป้องกันการเรื่องการทรมานและบังคับสูญหายนะฮะโอ้โหแล้วจะให้สถาบันอนุสัญญาคืออนุสัญญาเนี่ยเราไม่ได้ถามตั้งแต่ตอนนั้นนี่แบบโอ้โหประกาศจะภูมิใจเหลือเกินภูมิใจตีปี๊บก็มากเลยคุณไก่อูนี่ร้อยหน้ามาคุยแต่ว่าสุดท้ายแล้วใช้เวลา3ปีสนช.แล้วก็จนหมดเวลาก็ไม่ผ่านแล้วก็ไม่สามารถประกาศใช้ได้ใช่ไหมฮะนี่จบเลยครับประเด็นของคุณบิลลี่นะฮะมีทักท้วงนิดหนึ่งก็คือกรณีของคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรคือคุณชัยวัฒน์เนี่ยโผล่หน้ามาแล้วคือเราเอาอย่างนี้ดีกว่าพูดไงก็คุณชัยวัฒน์เนี่ยเขาก็ยอมรับนั่นแหละทำนองว่าเวลาที่มันมีเรื่องคุณบิลลี่เนี่ยคุณชัยวัฒน์ก็จะถูกเป็นคนที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเกี่ยวไม่เกี่ยวในทางคดีในทางหลักฐานเนี่ยเรายังไม่รู้ครับแต่ว่าเวลาที่มันมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ทีไรคุณชัยวัฒน์เขาก็จะต้องถูกจับจ้องเพราะเขาเป็นหัวหน้าอุทยานในช่วงนั้นครับแล้วเขาก็เป็นคนที่เป็นอดีตหัวหน้าอุทยานในช่วงนั้นแล้วก็เป็นคนที่เข้าไปใช่ไหมที่หมู่บ้านเข้าไปเผาไล่รื้อเผายุ้งฉางเข้าไปไล่รื้อเข้าไปไล่รื้อหมู่บ้านตอนนั้นแล้วที่ถูกบิลลี่ร้องเรียนแล้วก็เป็นคนที่อยู่กับเรียกว่ามีหลักฐานว่าอยู่กับบิลลี่เป็นคนคนสุดท้ายเป็นคนหลังจากนั้นก็ไม่เจอบิลลี่อีกเลยก่อนหายตัวไปแต่คุณชัยวัฒน์ก็ยืนยันว่าปล่อยตัวคุณบิลลี่ไปแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คืองั้นคุณชัยวัฒน์เนี่ยเขาเป็นคนที่ถูกข้อหาแน่นอนครับแล้วคุณบิลลี่พูดง่ายคุณบิลลี่มีศัตรูอยู่คนเดียวมีศัตรูอยู่กลุ่มเดียวก็คือกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เจ้าหน้าที่อุทยานชุดนี้เนี่ยอันนี้คุณชัยวัฒน์เขาก็คุณชัยวัฒน์เลยชี้แจงนะฮะขอให้ทุกคนคิดเองแบบพื้นๆเลยว่าหากตนเองได้กระทำผิดร้ายแรงแบบนั้นจริงๆการเอาศพไปทิ้งไว้ในพื้นที่แบบนั้นซึ่งเป็นที่ที่อยู่ใกล้ตัวแล้วใครจะกล้าทำต่อให้ยิ่งใหญ่จากไหนก็ไม่มีใครกล้าทำแบบนี้รู้สึกน้อยใจนะโดยเฉพาะน้อยใจแทนลูกน้องที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่อะไรต้องมาพลอยรับผลกระทบกับสิ่งที่ไม่รู้เรื่องด้วยนี่นะครับคือคุณชัยวัฒน์บอกแบบนี้ว่าลำพังตัวผมเองไม่เท่าไหร่หรอกนะฮะเพราะว่ามีคนจ้องผมด้วยเรื่องนี้มานานแล้วผมก็พิสูจน์มาแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เรื่องหนึ่งที่ขอตั้งข้อสังเกตก็คือว่าบริเวณสะพานที่ทาง DSI อ้างว่าเจอกระดูกเนี่ยนะฮะเป็นบริเวณที่ชาวกะเหรี่ยงบางกรอยจะเอากระดูกของคนตายเนี่ยมาลอยอังคารกันอยู่แล้วการตรวจโดยวิธีไมโทคอนเดรียนั้นใช้วงเลือดพิสูจน์อย่างเดียวว่ากระดูกชิ้นนั้นเป็นของบิลลี่ผมว่ามันไม่น่าจะพอนะครับแล้วก็สรุปออกมาแบบนี้หลังจากนี้คงต้องเตรียมตัวต่อสู้ทางกฎหมายต่อไปคงจะทำอะไรและพูดอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้ววันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนยังทำงานเป็นปกติอยู่มาช่วยชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยอยู่ที่อุบลครับครับก็มีผู้จ้างแต่ว่าบอกเรื่องนี้ว่าอาจมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าเนี่ยนะตอนนี้ยังตรวจสอบไม่ได้นะยังไม่รู้ว่าเป็นใครต้องรอผลการสืบสวนแต่เมื่อคืนนะก็มีข่าวอยู่เราเนี่ยไปยื่นให้ยูเนสโกเราไหนประเทศไทยเนี่ยเลือกแก่งกระจานใช่ไหมให้แก่งกระจานเนี่ยเป็นมรดกโลกครับเขาไม่แต่เขาปฏิเสธเพราะเรื่องนี้ทำไมเขาปฏิเสธเขาให้ยื่นใหม่ในอีก3ปีมีหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องหนึ่งเนี่ยมันคือปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ปัญหาเรื่องชนชาติพันธุ์ที่การยอมรับการอยู่ร่วมกันอะไรต่างๆนี้มีปัญหาครับเป็นเหตุผลหนึ่งเลยใช่เรื่องบิลลี่หายตัวด้วยเป็นเหตุผลหนึ่งเลยแน่นอนแล้วแต่เขาไม่ได้ระบุในข่าวเพียงแต่ว่าคือเรื่องปัญหาชาติพันธุ์นี่แน่นอนครับอันนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเมืองไทยต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้ดีถ้าอยากจะให้แบบไปยื่นป่าห้วยขาแข้งใหม่นะฮะก็คือแบบอันนี้อีกเป็นอีกเรื่องนึงวันนี้ตกลงแล้วไอ้พรกครอบครัวนี่นะครับก็มีการยื่นเรื่องนี้นะครับไปให้ทางศาลรัฐธรรมนูญตีความนะฮะในการชะลอกฎหมายก็ทุกอย่างก็ถูกเบรกไว้ก็เป็นไปตามขั้นตอนก็แต่พรกก็ยังใช้อยู่นะฮะครับคือเวลาที่ศาลยังตีความเนี่ยพรกก็ยังใช้อยู่ครับตามกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญจะต้องวินิจฉัยภาย60วันนะฮะแล้วก็ต้องรอกระบวนการวินิจฉัยของศาลก่อนจึงสามารถนำมาพิจารณาได้ครับนะฮะอันนี้ก็ปกติกฎหมายแบบนี้เขาจะเข้าวาระแรกของสภาเลยแต่นี้ถูกเบรก
คุณชวนส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องรอดูศาลสุดท้ายก็ไปศาลจนได้เนาะก็คือฝ่ายค้านยื่นนั่นแหละคือฝ่ายค้านก็คงแต่ไม่ได้ดูเรื่องพรบนี้ขัดรัฐธรรมนูญนะแต่ดูว่าการออกพระราชกำหนดเนี้ยขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเพราะการออกพระราชกำหนดต้องเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินแล้วก็เป็นเรื่องที่มันแบบมีบัญญัติไว้เนี่ยนะคือแบบจะมาอ้างว่าเจ้าหน้าที่ไม่พร้อมมันดูเหมือนจะไม่พอมันจะไม่พอครับนะฮะเป็นเรื่องทางการเงินเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยคือแบบเรื่องสาธารณภัยอะไรก็คือแบบนั้นแต่ว่าผมว่าฝ่ายค้านก็ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องนี้เท่าไหร่คือเข้าใจไงฝ่ายค้านเขาก็เข้าใจอยู่ว่าแต่เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณทำก็ได้เหรอเอาง่ายๆเงี้ยนะทำยังไงคุณมีม.44คือเข้าใจว่าคุณแบบสนช.คุณไปออกกฎหมายมาแล้วที่มันไม่พร้อมเนี่ยแล้วก็แบบแต่ว่าเฮ้ยแล้วคุณเอาแบบเนี้ยเอาง่ายๆเงี้ยเหรอครับเอ้าไปยื่นศาลแล้วกันนะคือถ้าไปดวลกันในสภาฝ่ายรัฐบาลก็คงชนะอยู่แล้วคือแบบแล้วแบบมันก็แบบมันแบบอะไรอ่ะแบบมันก็ยังไงแบบมันก็เป็นกฎหมายที่ไม่ได้สำคัญอะไรมากครับครับนะฮะจะบอกว่ารัฐบาลแพ้เวลากำหนดต้องลาออกอะไรนี่คือแบบมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาดวลกันสักเท่าไหร่เขาอาจจะไม่ลาออกก็ได้มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาดวลกันสักเท่าไหร่แต่ก็รู้สึกว่าไอ้ที่มันไม่ถูกก็คือว่ารัฐบาลทำอย่างกับตัวเองเคยมีม.14 อ่ะนะฮะสุดท้ายแล้วตกลงไม่มีใครเชื่อคุณปลื้มเลยนะฮะที่เชื่อในคำยืนยันของคุณพิธาไทยผู้ว่าแบ่งชาติปลื้มกระชงให้ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าโอเคเมื่อวานนี้เวกอัพโพลที่เราถามไปคุณคิดว่ารัฐบาลใจแคบให้ซักฟอกคุณถวายสัตว์แค่วันเดียวเพราะกลัวอะไรนะฮะกลัวปากฝ่ายค้านหรือว่ากลัวปากพลเอกประยุทธ์นะครับเมื่อวานนี้คุณปื้มไม่กล้าพูดเลยนะฮะสุดท้ายแฟนเวกอัพนะฮะโหวตให้ 74% นะฮะรัฐบาลน่าจะกลัวปากฝ่ายค้านมากกว่าผลออกมาเป็นแบบนี้นะครับนะฮะเมื่อวานนี่ลืมเล่าปมเด็ดเนี่ยคุณวราวุฒิก็โต้ปมหาว่าอ๋อซื้อตำแหน่งขายตำแหน่ง600ล้านหากันจริงมั้ยบอกมีหัวไว้อะไรนะเค้าบอกว่ามีหัวไว้ทำไมนะกันหัวไว้ครอบอะไรอ่ะคล้ายๆว่ามีมีหูสองข้างเพราะว่าไหนก็ตลกดีใครไปซื้อตำแหน่งกันตั้ง600ล้านได้ก็ดีครับถ้าซื้อกัน 10-20 ล้านนะมันเคยมีข่าวหรือว่าประเภทแบบ50-60ล้าน600ล้านนี่มันคนไปพูดก็เวอร์ไปทั้งหมดคือ Wake Up Thailand วันนี้นะครับคุณชวัฒน์คุณใบตองแห้งผมสันติพงษ์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับVoice คัดเลือกเสิร์ฟข่าวสำคัญผ่าน LINE แอดให้คุณรู้เรื่องของไทยในมุมมองต่างให้คุณรู้เรื่องใหญ่จากทั่วทุกมุมโลกเพิ่ม Voice เป็นเพื่อนง่ายๆด้วยการสแกน QR Code หรือกดเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์@voiceonline